อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนะดึกขนาดนี้แล้วฉันหลับไปนานเหรอดูหนังเสร็จแล้วเราก็ออกมากันแต่คุณหลับสนิทผมเลยไม่อยากกวนขอโทษที่รบกวนคุณนะไม่เป็นไรผมอ่านหนังสือรอได้สงสัยเมื่อกี้ฉันนอนน้ำลายไหลแน่ๆเลยตอนนี้ก็เลยรู้สึกคอแห้งแล้วก็หิวด้วยงั้นกินอะไรก่อนไหมไม่ต้องหรอกฉันมีขนมปังจะไปก่อนนะฝันดีเม็ดมะยมหายไปผมมั่นใจว่ามันหายไปตอนที่จัดการศพเคที่แน่ใจนะแน่ใจสิแต่ก็ไม่แน่นะฉันว่านายดูเชื่อไม่ค่อยได้คุณแน่ใจผมก็แน่ใจคุณไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจนายคิดเองเป็นไหมก็เป็นอยู่นะก็แค่เศษขยะถูกๆนายจะไปสนใจมันทำไมกันเล่านายคิดมากไปเองแล้วเสียเวลาฉันจริงๆเลยนี่เดี๋ยวอะไรก็เกิดขึ้นได้เครื่องบินยังชนนกได้เลยหรือว่านายเป็นคนเดียวที่ขายนาฬิกานี่แล้วจะกลัวตำรวจตามรอยทำไมตอนฉันออกไปเดินเล่น10ล้านขายยี่ห้อนี้9ล้านแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนมีตำรวจกำลังตามดูผมอยู่อ่ะก็กลับไปดูสารรูปนายตอนนี้ก่อนสิจริงๆนะผมว่าตอนนี้ตำรวจน่ะเขาจะเปิดแฟ้มเช็คประวัติผมแล้วแน่ๆเลยอ๋องั้นเหรอใช่แล้วไหนล่ะตำรวจน่ะทำไมนายยังอยู่นี่ผมน่ะหนีตำรวจมาทั้งชีวิตนะผมกล้ามาเพราะรู้ว่าไม่มีคนตามนี่ผมอยู่ห้องตัวเองไม่ได้แล้วขออยู่ด้วยสักพักเถอะนะถ้าตำรวจคิดว่านายน่าสงสัยก็คงจับนายไปเรียบร้อยแล้วคงไม่ตามมาถึงนี่หรอกนายคิดว่าตัวเองสำคัญมากนักเหรอกลับไปมันก็จริงอยู่แต่ว่าคุณเดี๋ยวก่อนคุณหลิวคุณหลิวเดี๋ยวก่อนอุ้ยโทษทีโทษทีนะโทษทีโอ้โหมาแล้วโอ้ยิงด้วยตำรวจมาตามหาฉันแล้วเวรจริงๆพวกหัวขโมยอยู่ที่นี่เพียบเลยชั้น4ก็มีชั้น6ก็เยอะต้องดับอารมณ์ใจสงบกลัวใครกลัวใครกลัวไม่กลัวเสียงอะไรอ้าวโอ้โหฉันมาแล้วค่ะคุณโทรหาฉันบอกว่าเพื่อนฉันแอบมากินเบียร์จนเมาแอนอนหลับอยู่ในร้านนี่ไงนี่ยังโชคดีนะที่ฉันเจอบัตรคุณในกระเป๋าเขาไม่งั้นเรียกตำรวจแล้วแฟนคุณน่ะขโมยกินเบียร์จนเมาแอเลยไม่ใช่นะคะเขาไม่ใช่แฟนฉันค่ะจ
จริงๆแล้วเขาไม่ใช่เพื่อนฉันด้วยอ่ะรีบพาแฟนกลับบ้านเถอะจ่ายค่าเบียร์มาด้วยเขาไม่ใช่แฟนฉันนะคะเฮ้อแล้วรีบมาทำไมนี่คุณไหวไหมเนี่ยฮะใจนิ่งโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่กรรมการจะมานี่เดี๋ยวสิพวกเขามันสบายใจติดยาจนไม่เป็นผู้เป็นคนพวกขี้ยาไม่มีเงินหรอกแต่คนมีเงินเยอะขนาดนี้ผมแต่ผมไม่ได้ขายยาจริงๆนะผมเป็นคนดีจริงๆนี่คุณยังกล้าพูดออกมาอีกเหรอมาจื้อห้าเพื่อจะให้คุณแฝงตัวเข้าใกล้แม่ของคุณได้สำเร็จและหาคำตอบว่าเธอทำเรื่องอะไรน่าอับอายผมมีแผนที่จะช่วยให้คุณทำได้สำเร็จมันชื่อปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรื่องความรักผมจะสร้างเรื่องว่าคุณเคยผิดหวังจากความรักเพื่อหลอกมาดามให้เชื่อผมเตรียมหลักฐานให้คุณไว้ใช้หลอกมาดามเรียบร้อยแล้วคุณหลีคุณไม่เคยมีแฟนแล้วคุณเอาของพวกนี้มาจากไหนกันหรือว่านี่เป็นของกลางคดีเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆมันใช้ได้แน่ไม่ต้องสงสัยเลยดูนี่เชิงเทียนอันนี้ผู้ตายอยากจุดเทียนทานดินเนอร์กับแฟนแฟนเธอเลยซื้อมันมาเพื่อเอาใจเธอแต่เธอคิดว่าราคามันถูกไปแฟนของเธอก็เลยโกรธมากแล้วเชิงเทียนนี่ฟาดหัวเธอจนตายคามือโอ้พระเจ้าสร้อยคออันนี้ก็ด้วยคนร้ายชอบซื้อของแพงเพื่อใช้ตามตื้อเหยื่อแต่ทุกครั้งที่เธอได้ของเธอจะชอบหายเงียบไปคนร้ายใช้สร้อยคอเป็นเหยื่อล่อให้เหยื่อออกมาพอเหยื่อโผล่มาเพื่อจะเอาสร้อยคอจากเขาเขารัดคอเธอด้วยสร้อยคอจนตายส่วนตุ๊กตานี่เป็นของขวัญที่ฆาตกรเอาให้แฟนตัวเองแต่ว่าพอแฟนเขาได้ตุ๊กตาเธอก็ดันติดตุ๊กตานี่มากกว่าเขาเขาโมโหมากมากเขาเลยลงมือฆ่าเธอต่อหน้าตุ๊กตานี่แล้วแยกเอาชิ้นส่วนศพเธอยัดใส่เข้าไปในตุ๊กตาฮะขอโทษทีผมพูดเห็นภาพไปเหรอแต่คุณผ่าตัดบ่อยนี่นะพอแล้วพอแล้ว
ฆ่ากันเพราะความรักมันแตกต่างมากๆฉันเพิ่งรู้สึกเข้าใจคำพูดที่ว่ารักกันจนแทบจะฆ่ากันตายได้ดีมากดีมากโอ้ยน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อหลอกเหยื่อให้ตายใจฆาตกรย้ายไปอยู่แฟลตตรงข้ามใช้กล้องสองทางไกลแอบดูเธอวันหนึ่งเขาเห็นว่าเธอตกลงคบกับผู้ชายคนอื่นที่เขาไม่เคยเห็นเขาหึงเธอและไปดักรอเธอที่บันไดหนีไฟและใช้กล้องทุบเธอจนตายฉันว่าคดีนี้มันน่าสนใจมากคุณเอากล้องสองทางไกลให้ฉันฉันมีหลักฐานแล้วแล้วทำไมคุณไม่ใส่ลงไปด้วยผมไม่อยากให้คุณมาเข้าใจผมผิดอีกคิดว่าผมจะจีบคุณอีกครั้งอะไรแบบนี้ไม่ทำไมฉันต้องคิดอ่ะฉันบอกชัดแล้วไงว่าเราเป็นแค่เพื่อนฉันรู้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญฉันเชื่อที่คุณพูดทุกอย่างก็ดีงั้นเอากล้องสองทางไกลใส่ลงไปในแผนของเราด้วยอ๋อแล้วเรื่องชื่อที่จะตั้งล่ะชื่อกล้องสองทางไกลเหรอชื่อแฟนเก่าฉันไงเวลาจะพูดถึงมันก็ต้องมีชื่อด้วยสิถ้าตั้งชื่อว่าอัลเฟรดคุณว่าไงอะงั้นเอาชื่ออัลเฟรดก็แล้วกันต่อไปก็ต้องมีรูปถ่ายคุณคู่กับอัลเฟรดด้วยนะขอโทษที่ฉันต้องรบกวนคุณหลายเรื่องหน่อยโถ่เอ้ยเรื่องนี้ผมยินดีช่วยคนอยู่แล้วล่ะนะเย้ฉากหลังตรงนี้ไม่ค่อยสวยอ่ะผมว่าตรงนี้ดีกว่านะลุงพานคะครับช่วยถ่ายรูปกับฉันได้ไหมคะอ๋อได้ครับอร่อยนี่เขาเป็นอัลเฟรดเหรอมีปัญหาอะไรไหนคุณบอกว่าวันสุดท้ายเราต้องฉีกรูปตรงหน้าอัลเฟรดออกเพราะฉันโกรธจนไม่อยากเห็นหน้าเขาเพราะอย่างนั้นฉันต้องหาคนที่แขนดูล่ำๆมารับบทนี้ไปทางนู้นกันค่ะอ๋อได้ครับลุงพานช่วยเอาแขนมาโอบไหล่ฉันหน่อยโอ้ของกันเลยอันนี้อันนี้นี่ถ่ายได้เลยดูสิมือเหี่ยวขนาดนี้ดูก็รู้ว่าเป็นมือคนแก่แม่คุณไม่เชื่อหรอในฐานะหัวหน้าภารกิจนี้ผมไม่ถือสาถ้าเดี๋ยวก่อนนะคุณไปรษณีย์คะช่วยถ่ายรูปกับฉันหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ผมกำลังยุ่งครับเขาบอกว่าไม่ว่างแขนเขากล้ามเป็นมัดๆเลยเหมาะที่จะเป็นแฟนจากออสเตรเลียของฉันไม่ใช่มีแค่บุรุษประสนีที่มีกล้ามใหญ่ๆนะคนที่ใช้ปืนบ่อยก็กล้ามใหญ่ขอโทษนะคะช่วยถ่ายรูปกับฉันหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าได้เฮ้ยคุณช่วยเอาแขนอบไหล่ฉันหน่อยได้อยู่แล้วอย่างอื่นก็ได้นะให้ถอดเสื้อพี่ยังยอมเลยจ้ะมาอุ๊ยนี่จะบอกเรื่องรอยสักว่ายังไงล่ะแม่ไม่ชอบแน่ๆเลยอ่ะลีอี้ชิวอายุ32ยังโสดแถมมีกล้ามเป็นมัดๆผมไม่เข้าใจคุณเชื่อใจให้ตาแก่2คนกับผู้ชายหน้าโหดอีกคนโอบไหล่ของคุณทำไมไม่ให้ผมทำหรือว่าแขนของผมไม่คู่ควรกับคุณกันน่ะฮะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันแค่คิดเหมือนตอนที่คุณคิดเรื่องกล้องฉันไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดอีกครั้งเข้าใจผิดละเราเป็นเพื่อนกันทำไมผมจะต้องคิดแบบนั้นล่ะคุณที่คิดไปเองแล้วล่ะนะคิดไปเองไกลเลยนี่จะไปไหนอ่ะมานี่เลยเฮ้ยนี่แหละนี่แหละเฮ้ยมองอะไรอยู่ไม่ทราบอ
ฉันถามคุณว่าเมื่อกี้คุณมองอะไรอ่ะอ๋อผมกำลังหาฉากหลังสวยๆอยู่แล้วทำไมต้องมาถ่ายที่ชายหาดด้วยนี่คุณเจออัลเฟรดที่ออสเตรเลียเพราะงั้นเราต้องมีรูปถ่ายที่หาดโกลให้เข้ากับเรื่องแต่คุณคงรู้ว่าที่นี่ไม่ได้มีอะไรที่ดูเหมือนหาดโกลที่ออสเตรเลียเลยฉันว่าแม่ฉันคงไม่เชื่อแน่ๆคุณคงจะไม่ทันสังเกตเดี๋ยวนี้กล้องพัฒนาไปไกลแล้วใช้โปรแกรมช่วยได้ไปถ่ายกันมาใกล้ๆหน่อยแค่นี้พอมั้ยพอแล้วผมขอขอบคุณนะนี่ยิ้มด้วยนะโอ้ยดูคุณสิถ้าแบบประชาชนเหรอไม่เหมือนคนมีความรักเลยคุณเนี่ยนะนี่ดูพวกเขาสิโอ้โหนี่ก็เวอร์ไปผมว่ามันก็เกินไปนิดนึงอะนะคงจะไม่เหมาะหรอกถ้างั้นทางนู้นอะแบบนั้นอะกำลังดีคุณว่าไหมอะนี่หอยใหญ่ด้วยนี่ยังมันยังใช้ไม่ได้อ่ะนะถ้าคุณรักอัลเฟรดคุณควรจะมองที่หน้าเขาสิไม่ใช่มองที่กล้องมันช่วยไม่ได้อ่ะฉันรู้สึกอึดอัดเวลาที่มีกล้องเล็งมาที่หน้าฉันตลอดได้ผมมีตัวช่วยแล้วบราเธอร์เด็กดีไงว่าไงเด็กดีคุณบ้าหมาจริงๆคุณใจดีมากที่อุตส่าห์พามันมาหาฉันคิดซะว่าเป็นตัวช่วยมันคงช่วยคุณยิ้มออกนะฮะบราเธอร์เด็กดีมาพร้อมนะมานี่บราเธอร์มานี่มาเร็วมานี่มาเร็วบราเธอร์เมื่อก่อนมันชอบน้ำมากนะใช่แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเห็นน้ำต้องลงบราเธอร์บราเธอร์กระโดดขึ้นมาเร็วเฮ้ยช่วยด้วยตรงนี้มีแมงกะพรุนโอ้ยเด็กดีเด็กดีแกรู้ว่ามีแมงกระพุนใช่ไหมฉลาดจริงๆฮะถ้าพยายามเตือนเราสองคนฉันทึ่งมากที่คุณรู้ว่ามันเห่าทำไมคิดอะไรอยู่ผมกำลังคิดว่านี่คุณชมผมหรือว่าคุณกำลังหลอกด่าผมคุณชมผมใช่ไหมชมใช่ไหมฮะMang bin vai dai de ya ko xin lek de zang guang moi tin suit na ga yi ha zim zim yan ye bin lang ma chan bing ho se ya ze yi bo gan zim bo ya kap ko gong zio zai song ming yu mai cha zai zai gong gong da mei chang wu guang noวันนี้นะสนุกดีนะผมชอบพาบราเธอร์มาเดินเล่นช่วงวันหยุดนะไม่รู้ว่าคุณอยากจะมาด้วยหรือเปล่าได้ฉันมาด้วยแน่แต่ว่าชายหาดร้อนไปนิดนึงถ้าเราไม่ได้มาถ่ายรูปเฮ้ยกล้องล่ะเฮ้ยเมื่อกี้ยังอยู่นี่เฮ้ยจริงด้วยมันหายไปไหนอะใครกล้าขโมยกล้องตำรวจเนี่ยรูปทั้งหมดที่ถ่าย
ชั่วเอ้ยสวัสดีครับผมเดินถ่ายรูปเล่นรอบๆชายหาดเท่าที่เห็นคู่คุณดูน่ารักที่สุดเลยผมก็เลยแอบถ่ายไว้ถ้าคุณไม่ว่าผมจะขอขายรูปนะครับไหนดูสิว่าหัวขโมยติดมาไหมว้าวสวยทุกรูปเลยฉันขอซื้อหมดเลยค่ะได้ครับนี่คุณทำอะไรอ่ะให้เห็นหน้าอัลเฟรดไม่ได้คุณเป็นคนบอกเองอ่ะจริงด้วยผมลืมไปเลยบราเธอร์ฉันขอโทษนะแกก็ต้องโดนนี่ขั้นตอนแรกของแผนเราคือใช้เรื่องติวสอบชื่อชงเป็นเหยื่อล่อรอให้มาดามไปกินข้าวเย็นที่บ้านของผมเธอตกลงแน่เพราะนี่เป็นโอกาสสารสัมพันธ์กับชื่อชงให้ดียิ่งขึ้นและอย่างนั้นคุณก็ไปติวให้เขาตามปกติผมจะวอทแอปบอกว่าเราถึงไหนแล้วถ้าผมใกล้ถึงเมื่อไหร่ให้คุณแกล้งทำเป็นปวดหัวแล้วขอไปพักในห้องตามที่สอบไว้ลงท้ายด้วย ED Limitedมีอะไรสำคัญถึงกับต้องจ้องมองโทรศัพท์ตลอดเวลาถ้าพี่มีธุระพี่จะไปก่อนก็ได้นะถึงพี่ไม่อยู่ผมก็ตั้งใจอ่านไม่ต้องพูดเลยหลังๆเมื่อเนี้ยเขาขี้เกียจมากเลยค่ะนี่อ่านหนังสือที่แม่ซื้อให้สักเล่มช่างมันเถอะนะอุ๊ยไม่ใช่อย่างนั้นนะที่ฉันพูดเมื่อกี้ฉันจะบอกว่าเริ่มได้เฮ้ยโอ๊ยทำไมปวดหัวจังเลยขอเข้าไปพักในห้องก่อนนะเฮ้ยแว๊บเชิญครับมาดามรู้ไหมครั้งสุดท้ายที่กินอาหารมื้อค่ำกับพวกเขาคือคืนก่อนส่งเจื้อเฮาไปอังกฤษอ๋องั้นคืนนี้คงเป็นเรื่องดีๆขอให้ไม่ทะเลาะ กันจนเละไม่หรอกครับไม่แน่แน่ใจเหรอครอบครัวระดองกันแล้วผมไม่อยากเห็นคุณต้องอึดอัดเวลาเจอลูกผมคิดแผนหลอกคุณหมายถึงแผนชวนคุณก็ดีขอบคุณที่มาผมอยากให้ครอบครัวคุณรักกันปรองดองกันเหมือนเดิมนะรีบไปเถอะเชิญเชิญครับห้ามพูดถึงมานี่ทำไมเธอถึงได้พูดจากับผู้ใหญ่แบบนั้นนะฮะหนูขอโทษค่ะแม่แม่ครับอย่างนี้นะครับอย่าโทษเธอที่ชมบอกว่าห้ามพูดถึงคุณจนกว่าคุณจะช่วยเรื่องค่าเลี้ยงลูกใหญ่อะไรผมแค่จะถามว่าหิวน้ำไหมจะได้ไปเอาน้ำมาให้แค่นั้นเองชื่อเฮาล่ะเห็นว่าเธอก็อยู่ด้วยอ๋อเธอเข้าไปนอนพักเพราะเห็นบ่นว่าปวดหัวนะคะเมื่อกี้เราติวกันอยู่อ๋อเธอมาแล้วเจ้าเจ้าเป็นอะไรอ่ะนี่มาดามถามคุณอยู่นะมาดามครับมีบางอย่างแปลกๆนะเนี่ยหรือว่าเธอจะโดนผีเข้าสิงนี่คุณลงมานะเจ้าตั้งสติเจ้าแม่คะแม่มาทำอะไรเอ๊ะหนูมาที่นี่ได้ยังไงเมื่อกี้หนูนอนอยู่ในห้องท่านเดินละเมอออกมาและจะโดดตึกหนูฝันว่าหนูกับอัลเฟรดอยู่บนเครื่องบินแต่ว่าเขาอยากเลิกกับหนูเขาใส่ร่มชูชีพแล้วโดดออกไปหนูเลยโดดตามเขาคิดว่ากระเป๋าเป็นร่มชูชีพเหรอคงงั้นเธอไม่เคยละเมอจนเดินนะ
หนูเริ่มมีอาการแบบนี้ตั้งแต่เลิกกับอัลเฟรดหนูไปหาจิตแพทย์หมอบอกว่าเป็นเพราะหนูกดความรู้สึกเอาไว้ผมว่าพี่ไม่ควรอยู่คนเดียวแล้วนะฉันล็อกประตูหน้าต่างก่อนนอนแต่เมื่อกี้คุณเปิดประตูเองพอแล้วย้ายไปอยู่ที่บ้านฉันดูแลเองหนูไม่ไปฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบฉันจะปล่อยเธอถ้าเธอหายแล้วชีวิตเธอสำคัญที่สุดนี่เป็นคำสั่งจากฉันเธอต้องกลับบ้านฉันหลังกินมื้อเย็นเสร็จเธอ3คนช่วยย้ายของวันพรุ่งนี้เข้าใจไหมได้เวลากินข้าวเย็นแล้วรับทราบครับยาอะไรเป็นไรสามนี่ฉันชักสงสัยถ้าเกิดว่าเธอเห็นแมลงสาบแล้วก็ผู้ชายคนอื่นอยู่ตรงหน้าน่ะเธอจะกอดเขาไหมคุณกล้าถามฉันแบบนี้ได้ยังไงเวลาที่ผู้หญิงตกใจกลัวจะรีบเข้าหาแต่ผู้ชายที่จะรู้สึกเชื่อใจทุนนั้นแหละเหรอดีมากพี่ก็เป็นใช่ไหมคะกระโดดขึ้นมาเฮ้ยแล้วตอนนั้นอะไรดนใจให้ฉันกระโดดเกาะเขาแบบไม่ลังเลสักนิดเลยนะโอ้ยอ้าวพี่ใหญ่อะไรเรามีปัญหาแล้วอะไรเมื่อกี้เราสองคนทำเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจทำอ่ะไม่รู้มันอาจจะไปจี้ใจดำพี่สาวฉันจนเธอนึกถึงเรื่องนั้นเออเรื่องอัลเฟรดอ๋อเหรอไปย้ายของด้านล่างไปมาจิ้งเฮ้าระวังนะโอ้โหโอ้เฮ้ยคุณต้องระวังเวลาปีนอะไรคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยอย่าบอกว่าอินจริงๆนะครั้งแรกอาจเพราะไม่ทันคิดแล้วครั้งที่สองล่ะเฮ้ยนี่ระวังเศษแก้วโอ้ยนี่มันเบ้อไปนิดนะนี่ครั้งที่สามแล้วนะครั้งที่สามอะไรนี่เป็นผลชันสูตรศพเคที่ตายเพราะใช้ยาเกินขนาดสารตัวนี้มีชื่อว่าเฮสเฮสอย่างนั้นเหรอเห็นว่ากำลังฮิตในแคลิฟอร์เนียพวกเด็กวัยรุ่นชอบเพราะแสงสีเขียวดูเจ๋งและรู้ไหมมีคนติดเยอะแค่ไหนแต่ในฮ่องกงยังไม่เคยจับได้นี่ไม่ใช่แค่ฮ่องกงหรอกหลายประเทศในแถบเอเชียไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเพราะงั้นเคที่เพื่อนนายถึงตายแบบอินเทรนด์สุดๆไงยาตัวใหม่สารเคมีโมเลกุลแคลิฟอร์เนียอะไรสงสัยนักทำอาหารน่ะแต่ว่าหมอนั่นไม่ได้ทำอะไรภรรยาของนายเลยนะมันเป็นคนละเรื่องกันฉันถามบาร์เทนเดอร์แล้ววันที่เคที่เสียชีวิตเธอออกไปกับผู้ชายที่เหมือนหมอนั่นฉันอดสงสัยหมอนี่ไม่ได้รู้อย่างนี้ฉันไม่น่าพูดเรื่องนี้ให้นายฟังเลยอย่าลืมนะตอนนี้นายโดนพักงานอยู่อย่าไปก่อเรื่องเลยนะไปก่อนนะเออใช่ๆๆๆอย่าบอกใครนะว่าฉันมานี่ว่าคุณเลี้ยวติดพัดลมระบายอากาศในครัวเรียบร้อยแล้วครับโอเคแล้วจุได้เท่าไหร่ก็ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรครับ 1,200 ลูกบาศก์เมตรมันยังไม่พอหรอกฉันบอกแล้วไง 3,200 ตัวแต่ว่ามันไม่มีสเปคสูงขนาดนั้นวิ่งรออยู่นั่นThank you.
จิลจิลว่าไงครับโทษที่โทรไปกวนนะไม่เป็นไรคุณจะโทรมาเมื่อไหร่ก็ได้เบนยังไงไม่เจอกันนานเลยทำไมมาเนี่ยฉันอยากให้นายช่วยนี่จิวสวัสดีครับจิวนึกว่าจะขอยืมเครื่องทำหมอกินได้เรื่องนี้เหรอที่บริษัทจิวจะมีงานใหญ่เราจะขอยืมไปจัดโปรโมทงานสักหน่อย ฉันก็อยากช่วยนะแต่นายมาช้าไปเพิ่งมีบริษัทขอยืมมันไปออกงานเหมือนกันนี่ฉันกำลังจะแพ็คของแล้วก็ส่งไปให้ขอโทษด้วยอ๋อไม่เป็นไรค่ะฉันก็ไม่อยากให้นายลำบากใจงั้นเอาอย่างนี้ไหมฉันซื้อต่อนายเองไม่ต้องขนาดนั้นบริษัทฉันแค่อยากยืมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเปลืองเงินคุณเปล่าๆผมยินดีจะช่วยคุณอยู่แล้วอีกอย่างผมใช้มันได้ฉันรู้มาว่าของใหม่ในตลาดราคา 9,000 เหรียญสหรัฐฉันจ่าย 20,000 เลยเดี๋ยวก่อนฉันว่านายอยากได้อะไรก็ต้องได้เสมอนะก็ดีแล้วนี่รุ่นนี้กำลังจะเข้ามาในฮ่องกงฉันจะเอาตอนนี้ฉันไม่อยากรอเบนซื้อมาเพราะต้องใช้ในร้านอาหารเขาคุณซื้อไปก็ไม่ได้ใช้เพราะร้านคุณอยู่ที่อเมริกาเดี๋ยวทำให้เขาลำบากใจเลยพวกเราไปเถอะขอบคุณนะคะเอาไว้ค่อยคุยกันนะผมขอโทษนะถ้าผมรู้ว่าบริษัทคุณจำเป็นต้องใช้แล้วก็ผมคงซื้อกลับมาด้วยแล้วจะได้ไม่ต้องยืมใครไม่เป็นไรหรอกนะก็ผมรับปากว่าจะช่วยคุณแล้วแต่ว่าผมถ้าพูดอีกวันหลังฉันจะไม่โทรขอให้คุณช่วยคุณน่ารักจริงๆงั้นวันนี้ผมให้คุณดื่มอะไรก็ได้ผมจะเลี้ยงคุณเองไม่ต้องหรอกวันนี้ฉันรู้สึกเพลียมากๆเลยอยากรีบกลับบ้านงั้นผมไปส่งนะไม่ต้องเดี๋ยวฉันขึ้นมินิบัสกลับเองบ๊ายบายรถผมอยู่ทางนี้ไปนะบ๊ายบายเทคแคร์ต้องระวังกันหน่อยนะเครื่องนี้แพงสุดๆเลยครับทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอาของที่เหลือมาบ้าทีนะเบนเมื่อกี้ฉันเผลอเหยียบคันเร่งไม่รู้ตัวขโมยแต่เหม่อฉันขอโทษจริงๆฉันจ่ายคืนนะบังเอิญจริงๆนะครับบังเอิญจริงๆให้ผมช่วยไหมไม่เป็นไรเขาเป็นเพื่อนผมก็แล้วแต่ผมขอตัวนะนายอีกแล้วเหรอรู้จักผมด้วยเหรอฉันรู้จักแฟนนายด้วยนะผมมีแฟนที่ไหนกันแล้ววันก่อนนายเมาแอนอนอยู่หน้าตู้แช่ตรงนั้นทันทีที่ฉันโทรบอกเธอแฟนนายก็รีบมาทันทีอย่าเมาแอแบบนั้นอีกนะเสียภาพโพสต์หมดเอาเธอไม่ใช่แฟนผมนะป้านายไม่ใช่เด็กแล้วนะพานายกลับบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายๆเธอเรียกแท็กซี่แทบตายแต่ไม่มีคันไหนยอมจอดรับเธอกับนาย
สุดท้ายเธอยังพานายไปส่งถึงที่จนได้ผู้หญิงแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะเอ้าโชกุยเธอเป็นแฟนฉันเหรอเกิดอะไรขึ้นโทษทีโทษครับนายรู้ไหมว่าหลีซูจูเขียนหนังสือเล่มอื่นอีกไหมมีอีกไหมมีแค่เล่มนี้ครับแค่เล่มนี้เองเหรอใช่ไม่จริงอ่ะสีมันต้องสดใสกว่านี้สิหรือว่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่ส่งให้สำนักพิมพ์มีหมึกเลอะแล้วไม่มีใครทันสังเกตหรือเปล่านายเห็นนี่ไหมเนี่ยไอตัวตลกของเธอกลายเป็นคนชั่วฉันว่ามันไม่ใช่แล้วเรามีแต่เล่มนี้ครับคุณถามเธอก็ได้นะเธอแจกลายเซ็นอยู่มุมนู้นอ่ะเหรอดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ตื่นเต้นมันควรจะเป็นหนังสือเด็กสิมันสุดยอดเลยค่ะโลกนี้ไม่มีเทพนิยายหรอกต้องให้เด็กๆตื่นจากฝันได้แล้วไม่ใช่แค่เด็กๆผู้ใหญ่เองก็ควรตื่นจากฝันหนังสือคุณสุดยอดไปเลยฮะขอบคุณค่ะสายโทรเข้าเลี่ยวหลี่ซื่อฮัลโหลนายช่วยฉันหน่อยเดี๋ยวนายช่วยไปทำวิธีขับไล่วิญญาณคุณพูดอะไรวิญญาณอะไรฉันไปอ่านเจอมาในหนังสือให้นายไปหาแม่หมอแล้วชื่อคนที่เราไม่ชอบให้พวกเธอทำพิธีสักอย่างเห็นว่าทำพิธีกันใต้สะพานใช่ไหมพิธีไล่วิญญาณลายอะไรประมาณนั้นฉันอยากให้นายเอาชื่อของเฟ่ยส่งเหรียญไปให้แม่หมอเฟ่ยส่งเหรียญเหรอฉันจีบเมียหมอนั่นตอนนี้หมอนั่นมันกัดฉันไม่ปล่อยฉันกำลังตามหมอนั่นอยู่เดี๋ยวเขาเป็นตำรวจนะอย่าทำบ้าๆอย่างนี้ไปทำให้ฉันซะฉันอยากกำจัดไอ้หมอนี่ให้พ้นทางของฉันเดี๋ยวนี่แย่แล้วลิซูจูทำไมกลายเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวตลกเป็นเพราะผมเหรอใช่คุณเป็นคนสอนฉันไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวตลกตัวตลกปกป้องพูดน้อยและครอบครัวของเธอเขาจะไม่ยอมทำให้ใจเธอแตกสลายอีกแน่กาแฟเย็นแก้วหนึ่งครับได้ค่ะนี่ครับผมรู้ว่าคุณยังโกรธแต่คุณต้องมาที่นี่นะผมรออยูธุระอะไรด่วนคุณมาแล้วอย่าอยู่ใกล้ลิซเขาอันตรายคุณต้องระวังแต่ผู้ชายที่ดีๆก็ไม่อยากเจอฉันผมเห็นคุณไปกับเขา2ครั้งแล้วคุณตามฉันเหรอผมไม่ชอบเขาถ้าเขาเป็นคนไม่ดีจริงทำไมไม่แย่งฉันล่ะร้อนจังเลยคุณโอเคไหม
คุณดูแปลกๆนะคุณรู้ว่าผมคือคนที่รักคุณมากที่สุดอย่านะอย่าคุณไฟคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณไฟคุณได้ทำอะไรเนี่ยแกอย่ายุ่งกับผู้หญิงของฉันเฮ้ยไม่ได้แล้วคุณโดนพักงานอยู่นะอยากโดนไล่ออกเหรอทำไมตายแล้วผมรักแต่คุณทำไมคุณไปรักกับมันน่ะทำไมนี่อะไรเป็นบ้าอะไรโอ้โหเมาแล้วมากเธอไม่เป็นไรนะอย่ายุ่งกับเธอนะสติสิตั้งสติหน่อยปล่อยฉันตั้งสติโรงแรมอ๋อค่ะไม่เห็นมีโรงหนังเลยเข้าไปข้างในก่อนเถอะนะหนูไม่ไปหนูรู้ว่าพ่อจะพาหนูไปไหนโธ่เอ้ยพ่อจะพาลูกไปหาป๋าเออนะเขาเป็นคนซื้อนาฬิกาให้ลูกไงถ้าเป็นเด็กดีเดี๋ยวเขาจะซื้อตุ๊กตากับของเล่นให้อีกนะป๋าเข้าไปหนูไม่ไปหนูไม่ไปอย่ามาดื้อกันฉันไอ้โอ้ยจะไปไหนฟังฉันนะฉันอุตส่าห์ซื้อของที่แกชอบให้แต่แกจะฆ่าฉันเหรอแกจะฆ่าฉันเหรอฆ่าฉันเหรอจิวออกไปออกไปนะผมก่อนจิว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 ออกมาก่อนจิวออกมาก่อนจิวเธอฝันร้ายอีกแล้วใช่ไหมร้องจนทุกคนตกใจเลยนี่คุณเหรียญเองไม่ใช่พ่อเราสักหน่อยฉันไม่รู้จักเขาที่ร้านกาแฟเขาเป็นใครไม่รู้ก็ทำเหมือนพ่อคนเราจะเปลี่ยนไปเวลาใช้ยาบ้าพ่อเคยรักฉันมากแต่เขาเปลี่ยนไปเขาจะพาฉันไปขายแลกยาเมื่อกี้ที่ร้านกาแฟคุณเหมือนพ่อฉันมากจิวคุณต้องเชื่อใจผมนะลีซื้อจัดฉากใส่ความผมหมอนั่นแอบเอายาใส่กาแฟผมคุณต้องเชื่อผมอ่ะใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆโรงพยาบาลตรวจแล้วเขาไม่ได้ติดยางั้นก็แสดงว่าเขาเพิ่งเริ่มใช่เพราะว่าพ่อเองก็ไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกนี่เขาไม่เหมือนกับพ่อจะเชื่อว่าเขาโดนใส่ร้ายเชื่อฉันเถอะนะเมื่อไหร่พี่ก็เข้าข้างเขาคุณต้องเชื่อใจผมนะจิวคุณต้องหมอนั่นใส่ร้ายจะอ่านใจหมอนั่นคุณจะเชื่อใจหมอนั่นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเชื่อเขาใจเย็นออกไปก่อนเชื่อออกไปก่อนเย็นนะไม่เป็นไรจิวไม่กลัวจิวถอยนายตั้งสติหน่อยสิจะโทษเธอก็ไม่ได้ตอนที่อยู่ร้านกาแฟนั่นเกือบบีบคอเธอหักขนาดฉันยังตกใจเลยไม่ได้โทษเธอแต่ฉันเป็นห่วงเธอเดี๋ยวฉันว่าฉันควรโทษนายดีกว่าอ๋อไอ้ชั่วที่ใช้ยาบ้าทำร้ายคนอื่นตามตื้อน้องนายแต่นายกลับทำเฉยเออก็จริงนะทีนี้ฉันควรทำคือจับไอ้หมอนั่นเข้าคุกซะจารู้อาจพูดถูกเจ้าบราเธอร์อาจหลอกฉันให้ฉันคิดถึงแต่เรื่องมันหมอนั่นต้องการให้ฉันสติแตกพอฉันอาละวาดใส่จิวก็เข้าทางหมอนั่นเลยเก่งมากนายไม่ใช่หมาธรรมดาแต่นายเป็นสุนัขตำรวจที่แสนฉลาดนายไม่ปล่อยให้ผู้ต้องสงสัยหลุดไปและทำให้หมอนั่นต้องรีบเก็บนายฉันประมาทเกินไปฉันเจอหมอนั่นครั้งสุดท้ายตอนอยู่ที่ลานจอดรถน่าจะฉุกใจว่าหมอนั่นรู้ตัวแต่ฉันโมแต่ห่วงจิวก็เลยไม่ทันระวังอะบาริสต้าร้านกาแฟไม่เอาหลอดใส่ให้ลูกค้าจะต้องเป็นเลี่ยวหลีซื้อแน่ๆที่เอาหลอดใส่ยาให้ฉันแล้วพอยาเริ่มออกฤทธิ์หมอนั่นก็โผล่มายุให้ฉันยิ่งสติแตกไปใหญ่หมอนั่นมันชั่วจริงๆอะดีที่ฉันอยู่แถวนั้นแล้วไปช่วยทันนะนะขอบใจแล้วกันฉันยินดีอ๋อต้องขอบใจโปหมอนั่นบอกว่าซาผีกลับมาที่นี่แล้วน่าเจอกับฉันฉันเลยช่วยนายทันนายเชื่อหมอนั่นงั้นเหรอดูหน้าฉันแล้วบอกทีว่าฉันเชื่อหมอนั่นหายหัวอีกแล้วเป็นเพราะมันโกหกเรื่องซาผีไงช่วงเนี้ยคุณโปดูแปลกไปจริงๆนะพี่ใหญ่จิวดีขึ้นไหมเธอสงบลงแล้วล่ะโปดูแปลกๆเหรอเมื่อวานเขามาที่ร้านหนังสือเขาพูดอะไรกับฉันนิดหน่อยแล้วก็รีบออกไปจากร้านรู้ตัวอีกทีมือถือฉันก็หายไปแล้วหมอนี่ไปไกลแล้วถึงขั้นต้องขโมยมือถือกินเลย
ซูจือบอกฉันส่งข้อความถามเธอเรื่องเวลากับร้านที่คุณนัดเจอเธอก่อนเธอจะไปเธอตอบเพราะคิดว่าเป็นฉันแต่ตอนนั้นมือถือฉันหายไปได้สักพักหนึ่งแล้วฉันจะส่งข้อความหาเธอได้ยังไงเธอจะบอกว่าอาโปเป็นคนขโมยมือถือของเธอแล้วส่งข้อความหาจิวเหรอฉันแค่สงสัยแต่ไม่รู้ว่าเขาทำทำไมหรือเขาต้องการให้อาจิวไปช่วยฉันแต่ว่าคุณโปไม่ได้รู้จักเลี่ยวหลี่ซือสักหน่อยเขาจะรู้เรื่องคุณได้ยังไงเหตุที่เลี่ยวหลี่ซือกับอาโปต้องเกี่ยวข้องกันแน่ๆอ๋อถ้าคุณสงสัยเรื่องยาฉันเจอยาบ้าในห้องของเขาด้วยล่ะเป็นสารสีเขียวเรืองแสงใช่เฮสแน่ๆในลิ้นชักเขามีเงินเป็นมัดๆรวมๆแล้วก็หลายแสนเลยล่ะหมอนั่นได้เงินเยอะเพราะขายยากับเลี่ยวหลี่ซือแน่นอนแต่คุณโปบอกว่าไม่ได้ขายนะนี่นายพูดอะไรบ้างสิคิดอะไรอยู่อ่ะพี่ใหญ่เป็นอะไรไปอ่ะลิซูจูทำไมหมอนั่นโผล่ไปงานหนังสือ เธอเป็นครูสอนอนุบาลเธอไปทำอะไรที่ห้องไอ้ตัวแสบนั่นแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่ามีอะไรอยู่ในลิ้นชักของมันบอกมาว่าเธอกับไอ้หมอนั่นสนิทกันตั้งแต่เมื่อไรบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่อย่าเข้ามาใกล้แบบนี้สิบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยฮะนี่ตอนนี้ควรสนเรื่องอโปกับเลี่ยวหลี่ซื้อก่อนนะนี่ขังตัวฉันนะโธ่จะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะฮะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้กลับมานะเดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาเดี๋ยวนี้นะลิซูจูลิซูจูตั้งสติก่อนสิโอ้คุณโปนเหรอครับก่อนนี้เขาเป็นคนขับแท็กซี่ช่วงกลางคืนแต่ตอนนี้ผมไม่รู้นะรู้แต่ว่าเขารวยแล้วผู้ชายคนนี้มาหาเขาไหมไม่นะแล้วเธอล่ะอ๋อเธอเคยมาหาเขาเมื่อไม่กี่คืนก่อนเขาเมาจนอ้วกรถตัวเองแล้วนางเด็กนี่เรียกให้ดีๆเธอไม่ใช่อีตัวเลยพอผมขอโทษครับเดินหิ้วปีกเขาขึ้นมากัน2คนแล้วพาเข้าห้องกลางดึกฉันว่าวันนี้แกจะตายเพราะปากนี่แหละพอแหมดูแล้วเกินโทรบอกเราถ้าเข้ามาเบอร์นี้นะให้ผมโทรบอกถ้าเขากลับมาแล้วทำไมหนูนั่นมาว่าอะไรนะอยากตายเหรอไอ้นี่อย่านะไว้หยุดเถอะยินพอแล้วช่วงนี้นายเจออาโปบ้างไหมไม่เจอมันจะโผล่หัวมาก็ตอนเงินหมดแค่นั้นแหละเห็นว่ามันรวยแล้วมันคงจะลืมผมไปแล้วล่ะครับรู้ไหมหมอนั่นทำอะไรวันที่7เดือนกรกฎาวันที่7กรกฎาหมอไอ้หมอนั่นขับรถเป็นคืนสุดท้ายพูดแล้วยังโมโหมันส่งรถให้ผมช้าเป็นชั่วโมงผมเลยอยากจะบีบคอมันให้ตายนักดีนะที่มันล้างรถสะอาดเอี่ยมทั้งข้างในข้างนอกก่อนส่งก็เลยไม่ได้ว่าอะไรมันหมอนั่นล้างรถก่อนส่งคืนอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วครับแล้วมันก็ลาออกเลยปกติใครเขาล้างรถก่อนส่งคืนกันล่ะขอดูรถหน่อยเออตาสบายครับชงเหลียนคุณหนูครับไอ้ที่มีแหวนแบบนี้เป๊ะคุณรับงานนอกด้วยคุณครับยุคนี้มันต้องใช้แอปช่วยครับมันถึงจะอยู่รอดได้ครับยุค 4.0 แล้วเขาเช็คข้อมูลได้ไหมได้ครับมีคนโทรเรียกไปวันที่7กรกฎาคนที่นำสกุลเลี่ยวหลานกุ้ยฟังไปซีก้งต้องเป็นเลี่ยวหลี่ซือแน่โทรไปฟังเสียงก็รู้เดี๋ยวฉันเจอโทรไปเองโทรมาจากร้านอาหารครับปิดเบอร์ละอ๋อโทษทีฮัลโหลตำรวจเขากลับมาแล้วได้จะไปเดี๋ยวนี้
อย่ารีบเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยแน่ใจว่าเขายังไม่ออกไปแน่ใจสิไม่ต้องเสียเวลาแล้วโอ้ยอย่าคุณตำรวจอย่าพังข้าวของสิหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างในได้กลิ่นแก๊สไหมหรือเขาสลบไปผมจะแจ้งตำรวจนะก็นี่ไงตำรวจชีวิตคนสำคัญสุดลืมเรื่องกดไปก่อนนี่คุณแน่ใจนะว่าหมอนั่นไม่ได้แอบหนีไปแล้วเขาต้องอยู่ในนี้ผมเฝ้าตลอดไม่มีทางที่เขาจะออกไปไหนได้หรอกแล้วนี่คุณดูกล้องวงจรปิดได้ไหมผมก็แค่ติดหลอกให้คนกลัวเท่านั้นแหละเฮ้ยผมโดนตามตัวแล้วห้องข้างบนมีเรื่องขอตัวนะอย่าทำให้ผมซวยเลยไปปิดประตูด้วยซูจูบอกว่าเงินกับยาอยู่ในตู้เสื้อผ้าหมอนั่นเดี๋ยวฉันจะเช็คตรงนี้มันไปออกนอกเมืองละมั้งถ้าฟังจากที่บาร์เทนเดอร์ในผับบอกเคที่กับลีซือเมามากตอนมาถึงแล้วลีซือก็ให้เธอสูบบางอย่างจนเธอเมาพับแล้วหมอนั่นก็ลากไปคืนนั้นโปออกรถกะกลางคืนมีลูกค้าโทรตามไปรับลูกค้าก็คือหลิวเล่ยซีเจอแหวนเคที่บนแท็กซี่แปลว่าทั้งสองคนอยู่บนรถตอนนั้นเธออาจยังมีชีวิตมีบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากเธอขึ้นรถว่ายน้ำกันเถอะฉันชอบว่ายน้ำมันสบายที่สุดเลยเราอยู่บนเรือเจอเม็ดมะยมนาฬิกาในกระเพาะเธอแล้วว่าเธอตายไปไม่นานหลังจากกลืนมันลงไปถ้าเม็ดมะยมมาจากนาฬิกาของโปเท่ากับเคที่ต้องใช้เวลาอยู่กับไอ้หมอนั่นสักพักใหญ่เลยละผลตรวจบอกว่ามีการกระตุ้นหัวใจช่วยเธอเราว่าต้องจอดช่วยเธอที่ไหนสักที่แน่ไหวมั้ยเนี่ยนี่เล่นไปครึ่งนึงเลยเหรอเนี่ยนี่มีอะไรเธอเป็นอะไรไปโรงพยาบาลไหมไม่แล้วเอาไงอ่ะไปบ้านฉันช่วยเธอได้บ้านคุณเหรอยุ่ยอุ้ยกระตุกใหญ่เลยฉันกลับมาเร็วหน่อยเธอชักตาเหลือกแล้วตาเหลือกแล้วอะไรเธอกัดยายกัดลิ้นตัวเองโอ้ได้อะไรเนี่ยเธอกัดในกาผมโอ้ยนี่คุณทำอะไรสักอย่างสิแล้วคุณช่วยหน่อยคุณเร็วอายจ้ะอุ้ยโอ้เร็วหน่อยเร็วยังไงต่อดึงเสื้อเธอไว้เอาหูปักอย่างนั้นเลยเหรออุ้ยนี่เธอตายแล้วเหรอจับไหวอุ้ยไม่เอาไม่เอาผมไม่ทำแน่ไม่เอาเอ้ยอะไรกันโอ้โหแน่ใจเหรอไม่ได้นะพาเธอไปไหนก็ช่างสุดท้ายเธอก็ตาย
หลังจากเธอตายแล้วก็ต้องหาที่ฝังศพลี่ซือไม่รู้ว่าจะฝังเธอที่ไหนเลยให้โปจัดการศพเธอนั่นเป็นสาเหตุที่โปทำความสะอาดรถทั้งคืนแล้วส่งรถช้าพอฉันนึกถึงเรื่องคืนนั้นแล้วมีบางเรื่องที่สงสัยทำไมลี่ซือถึงไม่พาเธอไปที่โรงพยาบาลถ้าเขาไม่ได้ขายยาให้เธอเล่นทำไมต้องกลัวจะเดือดร้อนเป็นแต่หมอนั่นเป็นเจ้าของเฮสที่ไม่พาเธอไปเพราะไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้ถ้างั้นก็แปลว่าไอ้หมอนี่เป็นตัวปล่อยยาเอชที่ซูจูเจอในลิ้นชักของไอ้เจ้าโปมันก็อาจจะมาจากหลี่ซือหมอนั่นคงปล่อยต่อก็เลยรวยขึ้นถ้าอาโปทำงานให้หลี่ซือจริงทำไมหมอนั่นขโมยมือถือซูจูแล้วตามนายมาช่วยฉันเขาหักหลังแหล่งเงินของตัวเองเขาไม่ใช่สายฉันไม่ได้รู้จักจิวนอกจากเรื่องซูจูแล้วไอ้ชั่วเอ้ยเอ้ยนี่ใจเย็นฉันก็แค่เดาอะถึงต่อให้มันจริงครั้งนี้ฉันรอดตัวเพราะได้หมอนั่นช่วยนะฉันบอกนายแล้วฉันไม่ใช่คนเดิมอีกปืนก็ไม่มีจะทำอะไรได้ที่ทำได้ก็แค่ให้เจ้าบลาเธอไปกัดน้องชายไอ้หมอนั่นทิ้งซะคุณขายยากับเลี้ยวหลี่ซือจริงเหรอทำไมคุณต้องหนีด้วยอ่ะไม่เหนื่อยที่ต้องหนีบ้างเลยเหรอจะหนีไปถึงไหนกันอ่ะถ้าคุณไม่ตอบแล้วว่าจริงนี่คุณโปทำไมไม่มอบตัวซะคุณคิดว่าคนเลวเข้าใส่อย่างผมต้องมอบตัวกี่ครั้งมันถึงจะพอชดใช้ล่ะแล้วคุณจะเขียนเพื่ออะไรอ่ะเราสองคนมีชีวิตที่แตกต่างกันอย่าเปลี่ยนแปลงผมและจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองเพราะผมด้วยคุณมีความสุขของคุณส่วนผมเองก็มีความสุขในแบบของผมมันง่ายๆแค่นี้คุณไม่เข้าใจหรือไงฉันเข้าใจแต่ฉันไม่เห็นด้วยฉันรู้คุณรู้สึกผิดที่เห็นหนังสือฉันกลายเป็นภาพวาดสีหม่นหมองคุณทำหลายอย่างเพื่อช่วยให้ฉันทำมันได้สำเร็จคุณโปคะยังไงคุณก็เป็นคนดีนะเฮ้ยคนดีอะไรกันเล่าเดี๋ยวผมก็ป้อนคนอื่นคนดีที่ไหนหากินแบบนี้คนเลวที่ไหนบอกคนอื่นก่อนปล้นล่ะโอ้ยยังไงผมก็ไม่กลับตัวหรอกคุณจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมถ้างั้นมันก็ไม่มีประโยชน์
สูจือสูจือสูจือล่ะเธอไม่อยู่ในห้องสงสัยเธอออกไปข้างนอกมั้งบอกให้ดูเธอไว้ไงล่ะโถเอ้ยคนท้องอย่างฉันจะมีแรงเฝ้าใครเล่าอย่าคิดมากนะเธอแค่กลัวเพราะเรื่องที่เคยเกิดขึ้นตอนเด็กแต่ตอนนี้เธอมีคุณเหรียญคอยดูแลแล้วนี่นั่งตรงนี้ก่อนคุณเมามากเลยนะฉันไม่เมาฉันไม่เมาง ั้นผมจะทำกาแฟให้คุณนะขอเข้มเข้มเอาเข้มสุดๆเลยนะลีซบอกคุณไฟดีไหมว่าเธอนอกใจเขาอ่ะรีบดื่มเลยขอบคุณนี่แท้เธอแกล้งทำเป็นเมาเหรอเนี่ยคุณดื่มหมดแล้วเหรอนี่เราขึ้นไปข้างบนกันเถอะได้อยู่แล้วคุณไหวนะเดี๋ยวเราเข้าห้องคุณกันนะห้องผมเหรอไม่ใช่ห้องนี้ทางนี้ห้องนี้แน่ๆเลยเปิดหน่อยไปอาบน้ำก่อนฉันจะรอได้ก็ไปเร็วๆนะอย่าอาบนานเกินไปนะกากกันพิษเหรอ
นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟเครื่องทำไอ้น้ำก็ได้ อยู่ๆวันนี้คุณก็ชวนทานดินเนอร์แถมยังดีกับผมชวนผมกลับบ้านอยากเข้าห้องนอนผมคิดว่าผมโง่เหรอเรียนเคมีออร์แกนิกที่ MIT เชี่ยวชาญในเอ็กซเรย์ผลึกแล้วมันคนละชั้นผมทั้งทำดีกับคุณทั้งเอาใจใส่คุณยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณแต่คุณกลับเอาแต่สนใจไอ้ตำรวจนั่นพี่จะหาหลักฐานเพื่อช่วยสามียอมทำทุกอย่างเพื่อมันเหรอต้องการอะไรถ้าอยากได้ผมก็ต้องเอามาให้ได้แต่ถ้าผมไม่ได้ไอ้ก็อย่าหวังว่าจะไดต้องจ่ายนะถ้าจะจ้างงานผมก็แล้วแต่นายแต่ว่าถ้ากรมสอบสวนตามนายเข้าไปคุยฉันอยากรู้ว่านายจะรอดไหมฮัลโหลฮัลโหลนี่คุณไฟเหรอแอดผมเป็นเพื่อนแล้วครับฉันยังไม่ว่างเล่นฟังนะเมียคุณกำลังแย่คุณต้องรีบมาช่วยเธอนี่แอดเบอร์ผมแล้วนายอยู่ไหนไม่ต้องถามนะเปิด GPS แล้วตามผมมาเร็วฮัลโฉันอยู่ไหนจะทำอะไรรู้ไหมแต่ผมเรียนประถม
อยากได้กล่องดินสอสีผมเก็บเงินได้พอซื้อเพื่อนในห้องผมก็ซื้ออันสุดท้ายที่เหลืออยู่ไปผมทำยังไงต่อล่ะผมรอจนทุกคนไปพักเที่ยงแล้วก็หักดินสอสีของเขาทีละอันทีละอันจนผมพอใจน่าเสียดายผมชอบคุณมากจริงๆโอ้ยถึงไหนแล้วเนี่ยหัวมานี่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 โอ้ยหัวกว่าจะมาได้จิ๋วล่ะผมไม่รู้หรอกผมซ่อนอยู่หลังรถอ่ะพอออกมาก็ไม่เห็นใครแล้วไม่รู้เขาไปทางไหนอ่ะชีวิตเธออยู่ในมือแกนะก็รู้แล้วไงถึงได้แอดคุณเป็นเพื่อนเนี่ยฉันจะอันเฟรนด์แกเดี๋ยวนี้เลยอ้าวโอ้โหข้างบนนู้นฮะร้อนจังเลยร้อนจังร้อนจังเลยอุ้ยจิ๋วคุณเฟ้ยคุณเฟ้ยจิ๋วรีบขึ้นไปช่วยเธอสิมัวแต่เรียกอยู่นั่นเร็วขึ้นไปยิงเอาเลยเต็มที่เลยแต่จิ๋วฮัลโหลมีคนจะโดดตึกครับใช่ใช่ใช่ถนนถนนไปทำงานที่ครัวฉันเจอบินฉันเจอบินฉันเจอบินบินบินฉันเจอว่ายน้ำปล่อยคุณไปกับใครแล้วผมจะไม่ทิ้งคุณผมสัญญาว่าผมจะไม่ทิ้งคุณอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยมือนะโอ้จิ๋วขวาเสื้อได้ก่อนเอาขาดเฮ้ยดึงสิรีบดึงสิเร็วนี่แหละเอาได้เอามากอดจิ๋วจิ๋วเธอยังไม่ถึงขั้นช็อกแต่คงจะหนักหน้าดูคงอีก2วันกว่าจะตื่นพอตื่นแล้วเธอจะหิวมากๆสั่งพิซซ่ามารอได้เลยเออนี่มีบัตร VIP สั่งให้มั้ยทำไมแกรู้โอ้ยคนเลวอย่างผมน่ะเห็นอะไรมาเยอะรู้หมดแหละเดี๋ยวฉันอยากถามเรื่องเคที่กับไอ้หมอนั่นนี่หมอนั่นหมอไหนอ่ะหมอหยองยังไงผมไม่รู้จักหรอกไม่ต้องมาถามนี่มันสูตรผสมเคมีเข้าใจแล้วนายไม่ได้โกหกซูจูนายไม่ได้ขายยากับหมอนั่นแต่ว่านายเป็นคนทำมันที่อยู่ในนี้คือสูตรทำเฮสใช่ไหมผมไม่ได้ทำนะใช่มันเป็นสมุดของเลี่ยวหลีซื้อหัวหน้าแก๊งยาจ้างเขามาจากอเมริกา
ให้เขาผลิตยาในครัวผมไม่รู้เรื่องด้วยผมแค่หนูทดลองยาของพวกเขาทดลองเหรอใช่แล้วคือไอ้ยาตัวนี้มันซับซ้อนมากมันทำปฏิกิริยากับความชื้นและอุณหภูมิที่ต่างกันเพราะงั้นถึงต้องแก้สูตรที่ใช้ในฮ่องกงเขาจ่ายให้ผมเป็นหนูทดลองโอ้แล้วครัวที่ว่าอยู่ไหนบอกมาเธอจะทำอะไรอ่ะอย่าตามมานะเดี๋ยวนี้เจียงจินอ้าวมีโจรเยอะขึ้นฉันถึงต้องพาแกออกมาด้วยไงนั่งว่าไงเมื่อคืนฉันเจออาโปมีหัวหน้าแก๊งค้ายาจ้างเลี่ยวหลีซื้อผลิตเฮสและปรับปรุงสูตรมันจริงเหรออาโปเจอเลี่ยวหลีซื้อก็เพราะเรื่องเคที่เลี่ยวหลีซื้อจ้างอาโปลองยาตอนนี้อาโปรู้เรื่องยาดีหมอนั่นบอกว่าคนที่ใช้เฮสจะหิวมากตอนตื่นเรียงพิซซ่าให้ดีสุดหมอนั่นมีบัตรลดด้วยฉันเกลียดคนเล่นยาและยิ่งเกลียดคนขายเลยฉันอยากจับหมอนั่นแต่มันหนีไปได้เพราะว่านี่เดี๋ยวก่อนนะโปบอกนายไม่ว่ามันผลิตที่ไหนเปล่านี่อย่าเพิ่งถอดจอยครั้งหน้าจับได้อีกแน่แค่นี้ก่อนนะทำงานก่อนเดี๋ยวพี่กินอะไรหรือไงอ๋อพิซซ่านี่เองมันหอมก็จริงนะแต่แกกินไม่ได้หมอนั่นบอกว่าคนที่ใช้เฮสจะหิวมากตอนตื่นเตรียมพิซซ่าให้ดีสุดหมอนั่นมีบัตรลดด้วยพิซซ่าล่ะสวัสดีครับครับคุณเคยเห็นผู้ชายคนนี้บ้างไหมเคยเห็นครับลูกค้าประจำของเรานี่เป็นตอนที่เขากินพิซซ่าของเราแล้วก่อนกินไม่ใช่แบบนี้นะครับเขาว่าไงอ๋อปกติแล้วเขาจะมาในสภาพซีดยังก็ผีเลยนะครับเขาสั่งพิซซ่า3ถาดกับน้ำอัดลมเหมือนคนเพิ่งออกจากคุกแล้วเพิ่งเคยได้กินพิซซ่าคงจะหิวเป็นตายเลยสินะเขาคงจะหิวเพราะว่าทำงานหนักแล้วมั้งครับอ๋อเคยเห็นผู้ชายอายุสัก30ชอบใส่หมวกใส่ผ้าพันคอแล้วก็แจ็คเก็ตแปลกๆเคยเห็นเคยเห็นบางครั้งเขาจะมาส่งคนที่คุณถามเนี่ยบางครั้งก็มาสั่งพิซซ่าไปกินเองนั่นครัวต้องอยู่ใกล้ๆแน่ครัวเหรอครับครัวอยู่ข้างหลังนะครับอ๋อไม่ใช่ขอบใจมากนะโอ้หิวเป็นตายหลังยาหมดฤทธิ์มอนั่นต้องหาอะไรกินใกล้ร้านพิซซ่าต้องอยู่ใกล้ครัวแน่ๆแล้วแต่แถวนี้มีตรงไหนที่เหมาะทำครัวผลิตยาถ้าคิดถึงเรื่องกลิ่นเวลาผลิตมันจะอยู่ใกล้บ้านคนไม่ได้บราเธอร์เดินเล่นกันหน่อยอยู่นี่นะแป๊บเดียวโอเคนั่งเก่งมากมันบ้าอะไรนี่นี่นี่ตำรวจหยุดนะThank you.
เป็นไงแสบไหมอย่าร้องไห้ดีกว่ามันคือ CAO ยิ่งโดนน้ำยิ่งแสบและจะยิ่งตาบอดเร็วระเทอะระเทอะระเทอะฟังนะกัดมันเลยกัดมันกัดมันเลยไปเลยฉันน่ะแข็งแรงกว่านายไม่รู้กี่เท่าแค่นี้จิบจิบงั้นทำไมกินน้อยหลับไม่พอหรือว่าทำงานเหนื่อยคุณขายยากับเลี้ยวหลีสื่อใช่ไหมคุณถึงต้องหนีตำรวจไม่เหนื่อยที่ต้องหนีบ้างเลยเหรอต้องหนีทั้งชีวิตเฮ้ยนี่แกบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยอุ้ยตาเขียนเพี้ยนไปแล้วนั่งฟังเสียงคลื่นลำพายถึงคนที่ใจสลายแต่ยังไม่ยอมรับติดเพราะเรื่องไงนั่งฟังเสียงคลื่นลำพายถึงคนที่ใจสลายแต่ยังไม่ยอมรับระเธอแกต้องกินอะไรบ้างนะถ้าไม่กินอี้ชิวจะห่วงแกนะฉันมีแซลมอนอยากลองหน่อยไหมบราเธอร์บราเธอร์เฮ้ยมันเพิ่งเห็นเจ้านายตัวเองเจ็บจนโดนหามขึ้นรถฉุกเฉินไม่ผิดถ้ามันจะกลัวปล่อยไว้มันคงอดตายแน่ๆเลยเธอต้องหาทางช่วยให้ได้เดี๋ยวโปอยู่นี่เองเหรอไงกว่าจะเจอตัวแกฟังฉันนะแกต้องหลบอีก 2-3 วันน่ะฮะคือนี่หัวหน้าตุงเช่าเรือที่แกจะไปนี่แกหลอกฉันใช่มั้ยเนี่ยก็ครัวของเขาเพิ่งโดนตำรวจบุกจับไปเขากับลูกน้องต้องรีบหนีนี่มันเรื่องด่วนจริงๆเฮ้ยๆๆครัวอยู่ไหนจังกวนโอ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 หน่วยสวัสดบุกก็ยังพอว่าแต่นี่แค่ตำรวจกับหมาตัวเดียวฮะเห็นว่าตำรวจก็เจ็บหนักตอนนี้ตาบอดไปแล้วมั้งแล้วตำรวจนั่นชื่ออะไรดูข่าวในเน็ตเอ็กซี่โทษพี่คะพี่ฉันอยู่นี่แล้วพี่คะเขาตาบอดเหรอบอดแล้วอ
สุจูพี่อย่าเข้าห้องน้ำเดี๋ยวฉันเอาโถให้นะอย่าทำเหมือนพี่ตาบอดสิเดี๋ยวฉันพาไปเดี๋ยวครับหมออ๋อว่าไงจะให้ผมช่วยอะไรผมอยากบริจาคกระจกตาให้คนไข้ของคุณหมอนะครับคุณอยากบริจาคกระจกตาตัวเองเหรอแต่ผมให้ได้แค่ข้างเดียวนะอย่างน้อยผมกับเขาก็จะได้มีตาเหลือเอาไว้ใช้กันคนละข้างก็ยังดีว่ามั้ยแต่ผมอยากให้คุณหมอตรวจก่อนเพราะผมให้ข้างที่สายตายาวไอ้ข้างดีผมเอาไว้ใช้เองคุณคิดให้ดีๆก่อนนะผมคิดดีแล้วคุณหมอคุณก็เห็นนี่ว่าเขาแย่แค่ไหนตาบอดไม่พอต้องดูแลน้องอีกตั้ง3คนมีคนนึงยังไม่มีแฟนชีวิตของเขาน่าสงสารมากเลยนะคุณหมอเฮ้ยเขาคงตายตามไม่หลับแน่ๆถ้าเธอยังไม่ได้แต่งงานคนอย่างผมแค่มีตาข้างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วถึงแม้ว่าเขาจะชอบด่าชอบว่าผมแต่ผมรู้ว่าเขาคอยปกป้องผมอยู่ที่แท้ๆของผมยังดีไม่เท่าเขาเลยผมคิดดูอีกทีแล้วผมจะเอาข้างที่ปกติให้เขาไปเลยก็แล้วกันครับคุณหมอนี่คุณที่ผมจะถามก็คือคุณจะบริจาคกระจกตาให้ใครคุณต้องรู้ไว้ว่าเราจะให้สิทธิครอบครัวก่อนเวลาบริจาคอวัยวะแต่ดูจากความสนิทแล้วคุณไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับใครผมกับน้องสาวเงียบเลยนะจะเห็นไหมตาฉันปกติดีไม่บอดเหรอที่หมอปิดตาฉันเพราะกลัวฉันไปโดนเขาไม่ได้ตาบอดเหรอหมอเห็นแล้วนี่แล้วก็ไม่บอกแต่แรกเอ้าแล้วเมื่อกี้ร้องไห้ทำไมก็นึกว่าตาบอดฉันร้องไห้เพราะดีใจที่พี่ปลอดภัยไงโอ้สบายจริงๆกันแหละฉันไปซื้อเบียร์ให้นะไปไหนฉันหาตัวแกอยู่นะพี่ใหญ่พี่ยังจะจับเขาอีกเหรอเขายอมบริจาคแก้วตาให้พี่เลยนะเชื่อมันจริงเหรออย่าตั้งใจเดี๋ยวพูดมากมากับฉันพี่ใหญ่นายมันไม่สำนึกบุญคุณโอ๊ยพี่คนสารเลวไม่สำนึกเหมือนคุณเลยเพราะฉันเห็นข่าวว่านายเจ็บหนักฉันก็รีบมาโรงพยาบาลฉันตั้งใจจะช่วยนายแต่นายจะจับฉันเหรอนี่มันกี่ปีแล้วนะฉันรู้จักแกเกิน10ปีอันที่จริงแล้วตั้งแต่เป็นตำรวจเนี่ยแกเป็นสายที่อยู่กับฉันนานที่สุดเลยแกเป็นเพื่อนด้วยจริงเหรอแต่ฉันเสียใจนะถ้าแกเป็นเพื่อนฉันจริงน่าจะรู้ว่าฉันเกลียดพวกขี้ยาพ่อฉันเองก็ติดยาเขาทำทุกอย่างเพื่อหาเงินมาเสพยาฉันกับแม่และน้องๆต้องเป็นเหยื่อและซูจูเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดเกิดอะไรขึ้นพ่อของฉันเอาเงินเก็บของแม่ฉันไปหมดเขาใช้ซูจูเป็นเครื่องมือทำชั่วเขาใช้เธอส่งยายอมผลักเธอตัดหน้ารถเพื่อหวังจะเอาเงินค่าเสียหายมาขับให้เธอไปถ่ายละครถ้าเธอไม่ร้องไห้ก็จะตีเธอจนกว่าจะร้องบัดซบเอ้ยเป็นพ่อที่เลวจริงใช่เป็นขี้ยาก็ว่าเลวแล้วแต่ไอ้พวกขายยามันเลวยิ่งกว่าเลวยิ่งกว่าเลวซะอีกสรุปคือนายอย่าให้ฉันมอบตัวและชี้ตัวเอาผิดเลี่ยวหลีซื่ออย่างนั้นสิแกฟังนะแกเป็นคนดีนี่แกอยากให้มีเด็กต้องพบเจอแบบซูจูอีกเหรอฮะจิวจิวคุณครับภรรยาผมไปไหนแล้วเขาบอกว่าหิวเลยไปหาอะไรกินนะคะอ๋อขอบคุณครับคุณครับเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหมอ๋อเท่านี้เองเมื่อกี้แต่เพิ่งเหมาหนังสือพิมพ์ยกแผงฮะอ
จิวคุณทำอะไรอ่ะไหนหรือว่ายายังไม่หมดฤทธิ์เหรอฉันไม่อยากเจอคุณผมขอโทษเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจบีบคอคุณมันไม่ใช่เรื่องนั้นถ้าเรื่องนั้นน่ะซื้อสร้อยคอให้ฉันก็หายแล้วล่ะอ๋อถ้าวันนั้นฉันไม่ได้ยินคุณคุยกับพี่ใหญ่ว่าหลี่ซื้อวางยาคุณฉันคงไม่ไปหาหลักฐานช่วยคุณหรอกรู้แล้วรู้แล้วที่คุณทำไปทั้งหมดก็เพื่อช่วยผมผมซึ้งมากแล้วทำไมทำกับฉันแบบนี้โอ้ฉันเกือบจะบ้าตายตอนเห็นหนังสือพิมพ์ฉันจะกล้าไปสู้หน้าใครได้อีกแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่ายามที่อยู่อีกตึกจะแอบถ่ายรูปตอนผมกำลังช่วยคุณขึ้นมาปกติคุณรอบคอบนี่รูปมันหลุดโฟกัสตั้งเยอะดูไม่ชัดไม่มีใครจำได้หรอกนายตำรวจโดนพักงานช่วยชีวิตภรรยาคนเขารู้กันทั่วเมืองแล้วแต่ว่าบอกแค่นี้นะคงไม่รู้หรอกดูสิดูบราฉันทั้งเก่าทั้งน่าเกลียดแบบนี้ฉันอายคนไปหมดแล้วบราดีๆฉันก็มีนะผมรู้ผมเห็นหมดแล้วเคยเห็นแล้วยังไงล่ะคนอื่นก็เห็นแล้วไปไหนก็คงจะมีแต่คนหัวเราะใส่ฉันจะไม่มีผู้ชายคนไหนแต่งงานกับฉันอีกฉันจะไม่ได้แต่งงานอีกเฮ้ยแค่ตรงเนี้ยถ้าอย่างนั้นคุณก็อยู่กับผมต่อดีไหมอย่าหย่ากันเลยนะแค่ปล่อยเรื่องที่ผมดูแลคุณตลอดไม่ได้ฉันไม่ปล่อยแต่ฉันรู้สึกว่าไม่มีคุณอยู่ฉันว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าจริงเหรอยิ้มหน้าระรื่นทำไมอ่ะคุณอยากทิ้งฉันเพราะดูแลฉันไม่ได้ไม่ใช่เหรอผมคิดได้แล้วแต่นี้ผมจะไม่ให้คุณไปจากผมอีกเพราะผมรู้แล้วว่าไม่มีใครที่จะรักคุณได้เท่าผมผมอาจไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์นะแต่ก่อนที่ผู้ชายในฝันของคุณจะโผล่มาแล้วก็ผมจะไม่ให้คุณไปไหนอีกสุดท้ายนางฟ้าบ้าสมบัติก็ได้กลับมาครองรักอีกครั้งกับท่านหลอดไฟส่งเหรียญผู้แสนดีกับเธอเสมอแต่เพราะพวกเขาขายปราสาทหลังใหญ่ของพวกเขาไปแล้วและในตอนนี้ปราสาทไม่เป็นที่นิยมเหมือนเมื่อก่อนเธอเลยตัดสินใจอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆกับหลอดไฟส่งเหรียญไปก่อนซึ่งมันก็ดีนะพ่อมดหลี่ซือผู้ช่วยร้ายถูกขังไว้บนหอคอยเพื่อรอวันที่จะได้รับการพิพากษาความผิดที่ทำฉันคิดว่าเขาคงโดนขังอีกนานส่วนอัศวินอัลเฟรดผู้แสนกล้าหาญกับราเธอร์สุนัขคู่ใจก็ยังอยู่ด้วยกันและไม่มีวันแยกจากกันได้อีกเสร็จภารกิจแล้วอัลเฟรดก็จะพาเจ้าราเธอร์หลบไปพักผ่อนด้วยกันส่วนตัวตลกสคารามูชที่กลับใจเข้ารับผิดเราได้เขาช่วยเอาผิดเรื่องพ่อมดหลี่ซือผู้แสนชั่วร้ายและเขายังช่วยมอบตำรามนต์ดำให้ตรวจสอบพระราชาก็เลยยกโทษความผิดให้กับเขาจบบริบูรณ์จบบริบูรณ์อย่างมีความสุขคุณตำรวจคะครับนี่เจ้าบราเธอร์ที่บุกรังผลิตยาใช่ไหมคะอ๋อครับเจ้านี่เหรอนี่บราเธอร์จริงเหรอตัวนี้เหรอตำรวจคะบราเธอร์ช่วยคุณได้มากมาตอนที่ผมจะได้เจอมันผมคิดว่าคู่หูที่ดีที่สุดคือปืนแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วมันคือเพื่อนแท้ที่ช่วยผมตอนผมลำบากปืนช่วยไม่ได้ฉันมีสร้อยให้แกนี่ไม่ได้นะตอนนี้มันกำลังทำงานอยู่อย่าร้องฉันไม่ได้ว่านะไว้คราวหลังละกันขอโทษนะคะนี่หนูน้อย
บราเธอร์เป็นตัวผู้มันไม่ชอบสีชมพูเท่าไหร่จ้ะครั้งหน้าเอาผ้าคลุมซุปเปอร์ด็อกให้มันนะก็ได้ค่ะบายบายคุณลุงตำรวจบายบายบราเธอร์บายบายพี่สาวคนสวยบายบายจ้ะบาย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 บราเธอร์บายบายบราเธอร์กล้าเรียกฉันว่าคุณลุงตำรวจเลยอย่างงั้นเหรอเนี่ยว่าแต่คุณมาทำอะไรฉันตั้งใจแวะมาดูบราเธอร์เนี่ยแกเก่งมากนะแล้วก็จะถามเรื่องตาคุณด้วยอ๋อตาผมปกติดีเห็นชัดแจ๋วเลยออกตรวจอยู่เหรออ๋อแล้วคุณล่ะฉันจะไปทางนี้อ๋อผมก็ไปทางนี้เมื่อกี้คุณไปทางนู้นไม่ใช่เหรอเปล่าเนี่ยผมแค่เดินตรวจไปรอบๆเฉยๆนะอ๋อโอเคงั้นไปเถอะเดี๋ยวบราเธอร์จะไปไหนอ่ะนี่บราเธอร์นี่บราเธอร์เดี๋ยวแกทำอะไรอ่ะอย่านะอย่าสิเพราะมันได้กลิ่นตัวเมียก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมางานเข้าแล้วสินี่แกเป็นหมาตำรวจนะแกต้องไว้หน้าตัวเองบ้างสิจะช่วยกลับมานี่มันนี่ไปเดี๋ยวนี้เลยไปขอโทษค่ะแรงให้แล้วเร็วไปเลยบราเธอร์มอบโอ้ยแกดื้อเหรอเห็นสาวแล้วไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเลยนะแกอายไหมเนี่ยฮะรู้ตัวไหมว่ากำลังอยู่ในหน้าที่นะจะโทษมันก็ไม่ได้ตัวผู้ทุกตัวก็เป็นแบบเนี้ยอันที่จริงแล้วไม่ใช่แค่หมาหรอกคนเองก็ยังคุมตัวเองไม่ได้อยู่ว่าแต่หมาเลยเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องคอยดึงมันไม่ให้หลุดผมทำแล้วคุณก็เห็นอยู่นี่อ๋อผมจะไปทางนู้นจะไปทางนี้บายนี่รู้ว่าเมื่อกี้เธอแกล้งหลอกฉันอ๋อแกว่าใช่เหรอฉันรู้แกก็คิดโอ้ยจริงๆเลยมีศูนย์รับแจ้งเหตุมีคนแจ้งเหตุที่โหยจิงเจียเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงให้รีบไปตรวจสอบด่วนรับทราบพีซี 38544จะไปเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรเอานี่คุณมาก็ดีแล้วครับเฮ้ยอุ้ยเด็กดีว่าไงมีอะไรคือเมื่อกี้ผมยืนอยู่ดีๆก็มีโรคจิตโผล่มามันมาโชว์ของมันทั้งเหม็นทั้งน่าเกลียดอุ้ยขยะแขยงมากเลยครับก็ไปทางไหนแล้วผมไม่รู้ผมไม่ทันดูเพราะมัวแต่หลับตาอยู่นี่ทำอะไรหยุดเดี๋ยวนี้นะจะบอกให้หยุดเลยอะไรอีกแล้วต้องลงไปเดี๋ยวนี้ตามมาสิอย่าบอกว่าแกกลัวบันไดเลื่อนนะไปสิปราเถอะหยุดตรงนี้นะปราเถอะไปไม่ไหวตามมาสิบ้าเปล่าหยุดนะวายใจหมดจะให้ฉันจับหรือจะให้ฉันปล่อยหมาหมอบตัวซะดีๆหรืออยากจะลองของวายวายมาเถอะไปหมดแก้วชานมร้อนๆเนี่ยดีที่สุดแล้วว่าไหมถ้าเป็นพูดนะถ้าไม่ใช่เพราะต้องมารับซูจือแล้วเขาไม่มาแถวนี้หรอกฮะได้หญิงแล้วลืมเพื่อนนายเป็นคนยังไงเห็นฉันเป็นคนยังไงอ่ะตอนเนี้ยฉันกลับมาเข้าทำงานอยู่ทีมเดียวกับนายแล้วนะนายดูเฉยๆกับเรื่องโดนลดขั้นนะถ้าจะบอกว่าใช่ก็โกหกอันที่จริงฉันทำเรื่องผิดวินัยไม่โดนไล่ออกก็บุญแล้วคิดว่าตำรวจสุนัขไม่มีอนาคตแต่ดูฉันสิสบายดีฮะชนก้าอ๋อขอบใจ
ไม่เป็นไรครับเฮ้ยนี่ยักกุ๋ยเฮ้ยแกมาได้ไงอ่ะแล้วใส่ชุดนี้นี่ลุงซอนรับหมอนี่ทำงานได้ยังไงอย่าพูดแบบนั้นสิใจเย็นก่อนฉันจ้างเขาเองละเรามีโครงการบำบัดให้นักโทษคดีไม่ร้ายแรงอีกอย่างหมอเนี่ยช่วยซูจือไว้ด้วยนะลืมแล้วเหรอว่าหมอนี่ทำอะไรกับซูจูบ้างนี่นายมันการนายบอกฉันเองว่าให้ฉันมอบตัวแล้วเอาผิดเลี่ยวหลีซือช่วยนายแถมเอาซูจูเป็นข้ออ้างฮะนายก็ใช้เธอนี่เขามีน้องสามคนแต่เขาเล่าเรื่องเธอเขาเล่าว่าพ่อเธอทำอะไรเธอบ้างตอนเธอเด็กรู้ไหมสูตรผลิตยาขายได้เท่าไรในตลาดมืดฉันอยู่ไปได้อีก100ปีเลยเชียวนะแต่ฉันเลือกจะฟังเขาแล้วกลับตัวฉันมีความสุขมากๆที่ได้ทำงานที่นี่แต่เขาอยากฉันโดนไล่ออกไม่ยุติธรรมคุณว่ายุติธรรมไหมล่ะไม่ยุติธรรมเลยคุณโปคะไม่ต้องคุยแล้วไปเถอะหลีซูจูหลีอี้ชิวหลีจินโปจะไม่หนีไปไหนอีกผมจะไม่หนีแล้ววันนี้ผมจะคุยแบบแมนๆกับเขาให้รู้เรื่องฟังให้ดีคุณลูกค้านี่ใจเย็นๆๆเย็นๆก่อนนะคุณกินเสร็จแล้วก็ช่วยกรุณาไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ด้วยนี่มากทำได้ดีว่าฉันจะเลื่อนขั้นให้ตั้งใจนะที่รักอุ๊ยระวังหน่อยสิเอ้ยรู้เงี้ยซื้อกระเป๋าใส่มาด้วยดีกว่าแล้ววางไหนดีไม่ต้องเลยฉันเตรียมไว้เก็บของใช้ลูกไม่ใช่ฉันวางรองเท้าคุณนะเอ้าให้ฉันวางไว้ไหนก็เอาไปขายสิเอาไปขายเหรอเห็นไหมว่าฉันก็กำลังจะเอาการ์ตูนเล่มโปรดไปขายเหมือนกันเนี่ยอย่าคิดแค่ว่าเพราะมีแม่กับพี่สาวคุณช่วยเราแล้วเราจะนั่งอยู่เฉยๆได้นะฉันรู้แล้วฉันทำธุรกิจกับเพื่อนนี่ฉันพูดจริงนะนี่ฉันช่วยเพื่อนขายรองเท้าออนไลน์แล้วก็เลยซื้อใหม่สี่คู่เป็นรางวัลให้ตัวเองไงล่ะลูกพ่อและนี่คุณไปเริ่มทำธุรกิจตอนไหนไม่ทราบฉันกะจะเซอร์ไพรส์เธอเราได้เงินแล้วว่าจะบอกอะพูดจริงๆนะอย่าลืมนะคุณน่ะชอบใช้มากกว่าที่หาได้คุณไม่เหมาะจะทำธุรกิจเลยอะตั้งใจสอบให้ผ่านๆดีกว่าเป็นภรรยาฉันแต่เธอไม่รู้จักฉันสักนิดเลยเรื่องสอบฉันก็ไม่ได้ทิ้งนะจะต้องสอบให้ผ่านจะได้เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นถ้าสอบผ่านเมื่อไหร่แล้วก็ฉันก็ขอเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ2ได้ถ้าฉันโชคดีสอบผ่านก็ได้เงินเพิ่ม 15,000 เหรียญต่อเดือนเองเอาเงินเดือนตอนนี้บวกกับค่ารองเท้าที่ขายได้รวมกันแล้วยังมากกว่าอีกอ่ะถ้ามันจริงหรือเปล่าล่ะทำไมคุณถึงได้อันนี้โอ๊ยเป็นไรมั้ยโอ๊ยแต่กริวกินอีกแล้วเหรอโอ๊ยมาๆๆโอ๊ยดีขึ้นมั้ยไปเลยไปจำไว้ด้วยว่าคุณสัญญากับลูกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ2ให้ได้ถ้าสอบไม่ผ่านก็เลิกคิดเรื่องจะเป็นพ่อคนได้เลยฉันรู้แล้วฉันสัญญากับลูกแล้วก็เธอไว้ว่าจะตั้งใจสอบครั้งนี้ให้ผ่านให้ได้ฉันจะตั้งใจให้มากกว่านี้นะมาฉันนวดให้นะมาทำให้ได้จริงๆนะ ลูกรู้ไหมว่าพ่อของลูกเขายอมมาเรียนพิเศษหลังเลิกงานเพื่อจะสอบให้ผ่านให้ได้มารับพ่อไปดูหนังสามคนพ่อแม่ลูกกันนะเรียนไม่รู้เรื่องเลยเหมือนเดิมเข้ามายังไงกลับไปอ่ะขอโทษนะคะคุณรู้จักผู้ชายที่อยู่ในรูปหรือเปล่าคะอ๋อมาติวชงเหรอวันนี้เขาไม่มานะไม่ใช่แค่วันนี้ด้วยแต่ถึงมาเขาก็เอาแต่โพสต์รูปรองเท้าอ่ะเขาไม่เคยตั้งใจเรียนเลยสักครั้งเดียวอ่ะน่าจะอยู่บ้านขายรองเท้าป้าจื้อชงคุณอยู่ไหนนี่ที่รักรีบมาช่วยฉันเร็วฮะใส่ดีๆสิฉันต้องเอาไปขายอีกนะที่รักเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอตอนแรกฉันกะว่าจะสั่งรองเท้ารุ่นลิมิเต็ดจากอเมริกามาขายแต่ว่าดันสั่งผิดไปรองเท้าทั่วไปที่มีขายกันทุกที่อะสิก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาไปขายให้กับใครนี่
นายออกตัวเป็นคนสั่งของแต่ดันสั่งมาผิดหมดเลยอย่าพูดอย่างนั้นสิทำไมนายน่ะแยกรูปรองเท้าไม่ออกด้วยซ้ำฉันไม่ทำกับนายแล้วพอกันแค่นี้ทำไปก็ไม่จะขาดทุนนายเอาไปเลยนะเอาไปขายหมดเลยหน่อยไหนว่าไงนะเอาฉันรู้ไม่ออกเหรอฉันรู้นะว่าอันไหนรุ่นลิมิเต็ดนะที่ฉันสั่งผิดเพราะว่าฉันไม่อ่านให้ดีนี่เดี๋ยวคนนี้ใช่คนที่โดนไล่ออกจากศูนย์เพราะเล่นยาหรือเปล่าใช่เขานั่นแหละถ้ารู้อย่างนี้แล้วทำไมคุณยังไปค้าขายกับคนแบบนี้อีกล่ะเล่นยาแล้วยังไงอ่ะฉันกับเขาไม่ใช่คนเดียวกันฉันไม่ได้เล่นโดยสักหน่อยอ่ะทีนี้จะทำยังไงต่อฉันจะเอาทิ้งไว้นี่ก่อนเออทิ้งไว้นี่เหรอทำไมอ่ะไงมาจื้อเข้ามีเรื่องอะไรหัวหน้าวันนี้เป้าหมายไม่อยู่ไปงานเลี้ยงรุ่นคงไม่กลับง่ายฉันเลยใช้โอกาสนี้แอบค้นห้องนอนเธอแต่ว่าฉันควรหาอะไรล่ะลองหาจดหมายรูปถ่ายเก่าๆไม่ก็บันทึกส่วนตัวคุณลองค้นดูทุกซอกทุกมุมอย่าให้ตกหล่นนะรับทราบหาแล้วอย่าลืมเก็บเข้าที่ด้วยฮะฉันทำรกไปหมดแล้วทำไงดีอะอะไรนะเฮ้ยแย่แล้วแม่กลับมาแล้วทำไงดีทำไงดีตั้งสติก่อนฟังผมเธอมาทำอะไรในห้องฉันฮะเฮ้ยนี่เจ้าอ้าแม่กลับมาแล้วเหรอแม่เพิ่งไปงานเลี้ยงรุ่นนี่คะละเมออีกแล้วเหรอดีนักที่เพื่อนฉันเข้าโรงพยาบาลก็เลยแคนเซิลงานไปฉันก็เลยกลับมาช่วยทันไงถ้าอยากแต่งงานกับท่านมันแค่ของเวลาเท่านั้นทำไมข้าต้องแต่งงานกับท่านที่เจ้าต้องแต่งกับข้าเพราะว่าข้าช่างแสนดีนี่อย่านะเจ้านี่ห้องฉันไม่ใช่บนเครื่องบินถ้าจะโดดร่มลงไปแบบนี้ไม่ได้นะหนูไม่ได้ละเมอค่ะคือหนูจะมาเติมน้ำพอดีเห็นแม่นอนอยู่หนูก็เลยว่าจะมาปิดหน้าต่างอ๋องั้นเหรออืมโอ้ตาโหลข้ามันโง่เองที่ไม่เห็นความดีเจ้าหรือว่าที่แม่ดูทีวีดึกๆแบบนี้เพราะกลัวว่าหนูจะละเมอเหรออืมเปล่านะฉันก็แค่อยากจะดูหนังเก่าๆที่เขาเอามาฉายใหม่สมัยก่อนนางเอกหนังเรื่องนี้สวยมากเลยนะมีแต่คนบอกว่าตอนสาวๆอ่ะฉันหน้าเหมือนเขาใช้ถุงน้ำชาด้วยเหรอพรุ่งนี้ต้องส่งรายงานคืนนี้ต้องโต้รุ่งค่ะว่ากันว่าถุงชาช่วยให้ขอบตาไม่คล้ำหนูไม่เคยใช้เลยไหนๆก็มีตั้งสี่ย้ายเสียของเลยอะฉันแค่ไม่อยากให้เปลืองของเนี่ยบ้าคนนั้นหรือยังฉันเพิ่งมานะทำไมมีเรื่องอะไรเหรอใครเป็นอะไรตอนนี้เธอคงบ้าไปแล้วจริงๆรู้ไหมเมื่อเช้าตอนเข้าแถวอยู่ๆเธอก็แนะนำให้เราทำตามเธอทำอะไรเหรอฟังมาดามนะถุงใส่ชาต้มดีกับดวงตาต้องใช้ชาเขียว
ไม่ใช่ชาดำต้องรอให้เย็นก่อนอย่าใช้ตอนร้อนตลกแล้วนะ่าตลกตรงไหนเหรอหยุดมาดามไม่ตลกแต่เขาหัวเราะมาดามมาดามวันนี้ตาคุณเป็นอะไรไม่ได้เป็นไรนี่อ๋ออ๋อเชิญนั่งครับเชิญนั่งมาเชิญนั่งแต่ว่าตาคุณฟังมาดามนะถุงใส่ชาต้มดีกับดวงตาต้องใช้ชาเขียวไม่ใช่ชาดำต้องรอให้เย็นก่อนอย่าใช้ตอนร้อนไม่งั้นจะเป็นแบบฉันแล้วนี่ใครเป็นคนแกล้งคุณเขาเอาชาดำให้คุณเหรอจะมีใครล่ะลูกสาวฉันนี่แหละยี่เด็กเฉมเบ้อเอ้ยมาชื่อห้าวงั้นเหรอครับฉันมีลูกสาวอีกเหรออ๋อเปล่าครับแต่พวกคุณอึดอัดเวลาที่ต้องอยู่ด้วยกันไม่คิดว่าจะชวนกันทำสวยด้วยตั้งแต่เธอย้ายเข้ามาอยู่ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเราก็ดีขึ้นมากโอ้ดีครับฉันคงจะต้องขอบคุณอัลเฟรดขอบคุณเหรอทำไมอ่ะไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวฉันจะไปบอกหน่วยอื่นๆต่อตาสบายครับบ๊ายบายตั้งใจทำงานนะไม่น่าเลยคนฉลาดอย่างมาดามจะตกหลุมพรางคนอย่างฉันเธอไม่รู้เลยว่าฉันนี่แหละอัลเฟรดนี่เอาไปใช้บ้างดีไหมเดี๋ยวฟังมาดามนะต้องใช้ชาเขียวเท่านั้นไม่ใช่ชาดำต้องรอให้เย็นอย่าใช้ตอนร้อนฉันรู้แล้วนี่นายหิวมากใช่ไหมโอป้ายูๆก็ชวนฉันออกมากินดินเนอร์แบบ2ต่อ2ถ้าไม่รีบกินแล้วมีคนมาเห็นมันจะไม่ดีนะโอป้าที่ฮ่องกงไม่หล่อตรงไหนเราหล่อจะตายถ้าไม่เพราะจิวอยากไปดูโอป้าที่เกาหลีฉันคงไม่ชวนนายมากินฉันก็กลัวคนที่สอนอจะเห็นเราทางโน้นพอรู้ว่ามาดามจะหาพ่อใหม่ให้เธอหรือไม่มาดามอาจอยากให้หัวหน้าเปาเป็นลูกเขยของเธออย่าบ้านะมาชื่อห้าไม่ชอบเขาแน่ฉันว่าเธอไม่กล้าปฏิเสธมาดามก็เลยจำใจมาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันว่ามาดามกลับไปเรียบร้อยแล้วหวานแหววจังนะฉันว่าตาน้อยผมไม่ดีแล้วดูไปแล้วมันก็เป็นไปได้นะฉันก็ว่านะมาดามมาดามขอนั่งด้วยคนได้ไหมฉันไม่อยากเป็นกอขอคอนี่คุณนัดให้หัวหน้าเปามาเดทกับหมาจื้อห้าวเหรอคนเก่าจากไปคนใหม่เข้ามาถ้าจะช่วยให้เธอลืมเรื่องอัลเฟรดได้ถึงต้องจับคู่ให้ฉันก็ยอมผมลงขอโทษด้วยเมื่อกี้ลืมตัวไปหน่อยโทษทีมาดามอะไรทำให้คุณคิดว่าหัวหน้าเปาจะช่วยให้เธอลืมอัลเฟรดได้ฉันต้องเลือกผู้ชายที่โปรไฟล์ดีมาดูก่อนแล้วคัดพวกที่แต่งงานหรือหย่าออกถ้ามีลูกฉันก็ไม่เอาด้วยไอคิวต้องเกิน130คัดแล้วก็เหลือแต่เขาคุณไม่คิดบ้างหรอว่าผู้ชายวัยเขาแต่ยังไม่ได้แต่งงานมีลูกมีเต้าเนี่ยเอาเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องอื่นที่ไม่มีใครรู้เรื่องนั้นฉันไม่ทันคิดนะทั้งนั้นเคยคิดไหมว่าอาจจะมีผู้ชายที่ยังไม่มียศอะไรแต่ต่อไปเขาอาจมีก็ได้ใช่ใช่ที่คุณพูดมาก็ถูกนะใช่ไหมล่ะเสียดายคุณไม่โสดเคยคิดจะหย่าบ้างไหม
ถ้าคุณคิดจะหย่าฉันจะยกให้เป็นพิเศษคุณสนใจหรือเปล่ามาดามขอบคุณมากครับแต่ผมขอผ่านนี่วันนี้มาแต่เช้าเชียวจะได้เพิ่มเวลาติวให้ไงเพิ่มเวลาเหรอนายเป็นคนไปสอบแต่แฟนนี่ขยันยิ่งกว่านายอีกใช่ที่ไหนแล้วถ้ากำลังหาชื่อให้ลูกอยู่ภาษาอังกฤษคุณดีกว่าเราสองคนคุณช่วยเราตั้งชื่อได้ไหมคะตั้งชื่อว่าแพทริเซียแปลว่าสูงสักแพทริเซียแพทริเซียแพทริเซียฉันว่าเราเอาชื่อที่พ่อเด็กอ่านออกดีกว่าค่ะขอสั้นๆหน่อยก็ได้ผมว่าลูกผมไม่ต้องมีชื่อภาษาอังกฤษก็ได้ยังไงพวกเราก็เป็นคนจีนหมดพี่ใหญ่ยังไม่มีชื่ออังกฤษเลยใครว่าไม่มีตอนอยู่ประถมเขาใช้ชื่อว่าอัลเฟรดแต่ไม่ออกเสียงตัว R เพราะเขาออกเสียงไม่ได้ฉันมีเรื่องด่วนต้องรีบทำไว้ค่อยติวพรุ่งนี้เอ๊ะพี่นายล่ะได้ยินเสียงเธอไปไหนแล้วขอบคุณน้องสาวพี่ที่พูดเรื่องชื่อภาษาอังกฤษของพี่ Alfred เธอคงคิดถึงแฟนเก่าก็เลยรีบกลับไปผมคุณนี่ผมมีเรื่องจะอธิบายฮะคุณเก็บเสื้อผ้านี่คุณจะย้ายออกเหรอฉันว่าโอ้ยผมยอมรับผมผิดเองแหละที่เอาชื่อเล่นตอนประถมมาตั้งเป็นชื่อแฟนเก่าของคุณแต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะผมไม่ได้ทำอะไรคุณทำไมคุณต้องเลิกภารกิจด้วยล่ะคือจริงๆนะมาดามไม่ได้ใจไม้ไสยกรรมเพราะอยากให้คุณกับมาดามได้กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพอรู้คุณมีเรื่องเธอรีบให้คุณย้ายมาคุณอยู่กับเธอทุกวันอย่าบอกว่าไม่รู้สึกเลยว่าเธอห่วงใยคุณแค่ไหนเอ้ยนี่เป็นโอกาสที่จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นจะยอมแพ้ไม่ได้นะคุณเป็นผู้หญิงเพื่อนคุณก็มีน้อยคุณมีแต่ครอบครัวยังอยู่คนเดียวตลอดไปเหรอก็ได้ถ้าคุณกลัวผมจะทำให้อึดอัดแล้วก็โอเคถ้างั้นผมจะยอมถอนตัวไปเองผมจะหายไปและไม่ติดต่อคุณอีกเลยเอาไหมคุณเข้าใจผิดแล้วพอคุณรู้ว่าผมชื่ออัลเฟรดคุณก็ยกเลิกติวให้อาชงแล้วรีบออกมาหมายความว่ายังไงพอได้ยินชื่ออัลเฟรดฉันก็เลยนึกถึงเพื่อนร่วมงานที่ชื่ออัลเบิร์ตเขาจะยืมกระเป๋าฉันฉันไม่อยากให้เขามาไกลก็เลยจะเอาไปให้โอ้โถเอ้ยโอ้โถเอ้ยไปดีกว่าไหนๆคุณก็มาแล้วไปที่ห้องฉันแล้วหาคำตอบกันปิดประตูด้วยอ๋อได้ได้ได้มาใกล้ๆสิอ๋อว้าวนี่อะไรเนี่ยผมคงช่วยคุณไม่ได้อัตราการเต้นหัวใจของฉันที่บันทึกไว้ในนาฬิกาข้อมือครั้งก่อนที่ช่วยฉันย้ายของฉันรู้สึกว่าคุณมีผลกระทบกับฉันระวังนะเอาตรงๆนะฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงทำตามที่คุณบอกโดยที่ฉันไม่ทันได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ำมันแปลกสำหรับฉันเพราะว่าฉันไม่เคยมีอาการแบบนี้ทำไมฉันเชื่อใจคุณหรือเพราะว่าฉันรักคุณแล้วเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้ฉันได้ทดลองหลายอย่างก็อาจไปได้นะอย่าเพิ่งเลิกทดลองครั้งก่อนฉันไปหาคุณกับบราเธอร์ตอนคุณออกตรวจฉันเองก็ใส่นาฬิกานี้ไปด้วยฉันบันทึกแต่ละช่วงเวลาเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเจอคุณตอนเราเดินด้วยกันตอนจับมือคุณเพื่อช่วยดึงบราเธอร์และตอนเราแยกกันยังมีอีกครั้งนึงตอนที่คุณพูดกับฉันเมื่อกี้คุณแสดงออกว่าห่วงฉันมากแล้วเส้นสีแดงนี่คืออะไรเพื่อจะเปรียบเทียบฉันเลยให้แม่นัดหัวหน้าเป่าให้ฉันก่อนฉันเจอเขาระหว่างที่คุยกัน
หลังจากแยกกันตอนเขาบอกว่าชอบฉันหรือตอนที่ฉันจับมือเขากราฟหัวใจไม่เปลี่ยนเลยสักนิดผมว่านะคุณคงกำลังตกหลุมรักผมแต่นี่เป็นปฏิกิริยาทางร่างกายเท่านั้นมันเป็นไปตามนาฬิกาชีวิตของฉันให้พูดตรงๆวงจรเป็นสัตว์เฮ้ยจะอะไรก็ช่างเถอะความจริงคือเราชอบกันก็พอมันต้องสำคัญสิฉันต้องแน่ใจว่าฉันชอบคุณจริงๆฉันไม่อยากตัดสินใจอะไรผิดพลาดเพราะเชื่ออาการทางร่างกายเหมือนสุนัขตัวเมียในช่วงที่ติดสัตว์มันจะดึงดูดสุนัขทุกตัวใกล้ๆนี่คุณจะว่าผมเป็นหมาอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะจะว่างั้นก็ได้แต่ฉันแค่เปรียบเทียบฉันก็เปรียบตัวเองกับหมาตัวเมียยุติธรรมดีแล้วนะแล้วคุณอยากจะทำอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรล่ะฉันอยากให้คุณจูบฉันจะได้เช็คอัตราเต้นหัวใจให้รู้ๆกันไปเลยเริ่มได้ได้ยินอาจินบอกว่าอาทิตย์ก่อนหัวหน้าเปาไปดูตัวอีกแล้วจะส่งรูปผู้หญิงคนนั้นให้ฉันดูด้วยนะอยากดูไหมบราเธอร์กินน้ำหน่อยอิ่มสิพูดถึงเรื่องหมาแล้วพันอะไรตอบสนองเร็วสุดในกลุ่มสุนัขตำรวจมารีนอยส์ถือได้ว่าตอบสนองได้เร็วที่สุดพิษหมาหัวเน่าต่างหากบราเธอร์แกว่าเขาโง่หรือเปล่าถามคำถามปัญญาอ่อนเหมือนเด็กประถมให้คุยกับคนแบบนี้เนี่ยคุยกับแกยังดีกว่าซะอีกนะว่าไหมก็พอกันนั่นแหละแค่ถามเล่นๆทำไมต้องตอบจริงจังด้วยพอเลยนะอย่าบ่นเหมือนหมาจื้อเฮ้านายเอาแต่ใจยิ่งกว่าจิวนายหัวเสียเพราะเรื่องที่ฉันไม่ยอมไล่อโปออกแล้วนายทำพอชวนคุยนายก็เอาน้ำให้บราเธอร์กินมันอิ่มจนไม่ยอมกินแล้วนายเห็นไหมนายเป็นคนเอาระเบิดมาไว้ใกล้ๆคนในบ้านของฉันถ้าซูจูเป็นอะไรแล้วก็นายได้เจอดีนะแจ้งเหตุพบเด็กทารกถูกทิ้งไว้ที่ถนนกวนถังรุ่ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุรีบไปตรวจสอบด่วนรับทราบ PC 39633 PC 38544จะรีบไปที่จุดเกิดเหตุเดี๋ยวนี้ไปราเธอร์เป็นยังไงบ้างปลอดภัยข้อมูลที่ดีครับตอนนี้เราเรียกรถฉุกเฉินมาแล้วเพิ่งจะคลอดใหม่เลือดยังสดสดแสดงว่าโดนทิ้งไม่นานเวลาแบบนี้ถนนยังเงียบไม่ค่อยมีใครผ่านบราเธอร์น่าจะช่วยได้บราเธอร์ดมต้องอยู่แถวๆนี้แน่บราเธอร์เก่งจริงๆฉันบอกแล้วไปบราเธอร์ไปนี่ตำรวจเปิดประตูด้วยไปเอ๊ะคุณตำรวจมีเรื่องอะไรครับไม่มีอะไรอยู่เฉยๆรอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอ๋อถอยไปบราเธอร์ดมหยุดนั่งดีมากไม่อย่าบอกนะว่าบราเธอร์เกิดกลัวลิฟต์ขึ้นมาคนทำอาจหลบกล้องในลิฟต์แล้วใช้บันไดแทนก็ได้ลองคิดบ้างสิบราเธอร์ไปดมนี่ตำรวจเปิดประตูให้เราหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยพวกแกมาทำอะไรออกไปออกไปเลยวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะยิงเอาเลยยิงเลยยิงเลยสิทั้งเด็กนั่นคลอดลูกไม่มีพ่อเหมือนแม่มันทั้งลูกไม่รักดีไปจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนยิงสิยิงเลยยิง
ยิงฉันเลยพ่อหนูขอร้องแล้วค่ะคือลูกไม่ต้องพูดฉันจะฆ่าแกทิ้งก่อนให้หนูเถอะปล่อยฉันปล่อยฉันนะปล่อยปล่อยสิปล่อยฉันเฉยปล่อยช่วยลูกฉันด้วยช่วยลูกฉันด้วยค่ะช่วยลูกฉันด้วยปล่อยลูกฉันด้วยไอ้แกบ้างช่วยลูกฉันด้วยฉันเพิ่งอ่านรายงานของคุณเสร็จคุณจับตัวเลี่ยวหลี่ซือจับชายโรคจิตที่แก้ผ้าโชว์ชาวบ้านแล้วก็จับตาที่ทิ้งทารกดีมากเป็นเพราะบราเธอร์ครับอ๋อผมมาหาคุณวันนี้เพราะอยากได้คำแนะนำเรื่องมันบราเธอร์อาจมีปัญหาทางใจงั้นเหรอตอนผมไล่จับผู้ชายโรคจิตมันกลัวบันไดเลื่อนตอนนั้นแม่ผมจะทำยังไงก็ตามมันไม่ยอมเข้าใกล้ผมนึกว่ามันกลัวเพราะเพิ่งเคยเห็นบันไดเลื่อนผมก็เลยพาไปฝึกให้มันชินมันก็ยอมตอนขึ้นแต่ไม่ยอมตอนลงกลัวความสูงเหรอตอนไปช่วยเด็กก็ด้วยผมสั่งให้มันหยุดผู้ก่อเหตุแต่มันจ้องพัดลมเพดานและไม่ยอมเข้าห้องผมว่ามันแปลกมากเลยครับฉันว่าแบบนี้อาจจะต้องไปที่แซนดี้ลิชให้หมอหมาช่วยหมาจื้อเฮาฉันอยากให้คุณจูบคุณจะต้องจูบฉันจะได้วัดการเต้นหัวใจให้รู้ๆกันไปเริ่มได้อ๋อผมต้มน้ำทิ้งไว้นี่นะเฮ้ยน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซครับหัวหน้าเป็นอะไรอ่ะฉันนึกว่ามีแต่หมาที่กลัวหมอหมากลัวเธอเหรอผมไม่กลัวเธอสักนิดเดียวครับไม่กลัวเลยแต่ว่าผมอยากให้มันหายเร็วๆมีหมออื่นอีกไหมครับเหมือนที่หัวหน้าบอกนะเรามีงบจำกัดรู้นี่โอเคนี่พี่ทำอะไรรองเท้าของฉันเนี่ยยังจะพูดอีกเธอท้อง8เดือนแล้วนะนายจะเอาไปดูหนังกลางคืนอีกฉันชวนเธอแล้วแต่เธอบอกว่าไม่สนนะนี่กว่าจะติดได้มันยากนายรู้ไหมรองเท้าพวกนี้ตกรุ่นไปแล้วต้องเอามาแต่งใหม่ถึงจะขายออกอาเฟิร์นน่ะหาข้อมูลเตรียมไว้หมดแล้วถ้าเอาพลอยเทียมติดจะช่วยให้ขายได้ราคาดีขึ้นเธอแน่ใจเหรอถ้างั้นก็ทิ้งไว้เฉยๆรอให้ราขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาไปทิ้งดีมะนี่ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยนึงอ่ะฉันรู้สิว่าเธอน่ะรสนิยมดีจะตายเชื่อใจเธอได้อยู่แล้วล่ะก็คุณเป็นคนสั่งของมาผิดจนขายไม่ออกสักกะคู่จะให้ทำยังไงได้เล่าไม่พูดแบบนั้นนึกว่าเธอไม่ไปดูหนังด้วยกันเพราะโกรธฉันซะอีกอ่ะที่ไหนได้เธออยู่บ้านก็จะนั่งแต่งรองเท้าแล้วให้ฉันขายไม่ต้องมาเกาะแกฉันเลยออกไปถ้างั้นก็สอนฉันหน่อยว่าต้องทำยังไงบ้างโอ๊ยไม่ต้องยุ่งนะอาทิตย์หน้าคุณมีสอบไม่ใช่เหรอฉันว่าคุณไปอ่านหนังสือเตรียมสอบเถอะไปได้จะสัญญาว่าจะสอบให้ได้ที่หนึ่งขอบคุณนะพี่จูสู้ๆนะเฮ้ยเย้งั้นคืนนี้ถือว่าช่วยกันทำโอทีหาอะไรรองท้องดีกว่าดีค่ะลุงเซินคะวันนี้มีเต้าทึงเหลือไหมคะเหลือสิมีแต่ถั่วเขียวนะดีเลยขอ3ถ้วยค่ะได้ถั่วเขียว3ถ้วยกลับบ้านนะครับผมลุงคะวันนี้คุณโปไม่มาทำงานเหรอโอ้ตอนนี้ผมให้เขาไปเรียนทำอาหารอยู่หลังครัวนู่นนะเขาจะได้เป็นพ่อครัวเหรอฉันขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมได้สิอาโปครับผมคุณหงเรียกเชฟหงเชฟหงมีอะไรให้ผมรับใช้ครับท่อน้ำในครัวตันฉันจะให้นายทำความสะอาดให้เรียบร้อยซะทำความสะอาดครัวน่าสบายอยู่แล้วแต่ว่าท่อตันคงไม่ไหวผมแก้เรื่องท่อตันไม่เป็นหรอกครับหมายความว่าไงเชฟใหญ่สั่งให้ทำถ้าสั่งนายต่อแต่นายไม่ยอมทำนายเพิ่งมาอยู่ใหม่หัดเจมเนื้อเจมตัวบ้างบอกให้ทำก็ทำไปได้เข้าใจถ้านายไม่ทำ
แล้วใครจะเป็นคนทำผมทำผมทำน้ำลายเต็มหน้าผมแล้วผมทำเองนะนี่จำไว้นะตั้งแต่เที่ยงคืนทุกเรื่องในครัวฉันจะเป็นคนรับผิดชอบดูแลเองถ้าฉันสั่งนายนายก็ต้องทำตามอย่าต่อปากต่อคำกับฉันนายน่ะแก่เกินจะเป็นเชฟแล้วอย่าให้พวกหนุ่มอย่างฉันดูแย่ไปด้วยหาวเหรอหาว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 ใครแกหาวฮะจะบอกลูกพี่ฉันจัดการแกฮะรู้จักลูกพี่ฉันไหมพี่ซาผีซาผีนี่นายเป็นลูกน้องเขาเหรอกลัวใช่ไหมล่ะบอกแล้วแล้วนายว่าฉันหน้าตาดูคุ้นๆหรือเปล่าคุ้นๆกับผีสิรีบไปทำความสะอาดซะรีบทำให้เสร็จฉันอยากกลับไปนอนแล้วเดี๋ยวพี่ซาผีเชื่อซะเลยนี่ไอ้แกกลับแล้วค่ะกลับก่อนแล้วครับโชคดีโชคดีบ๊ายบายนี่ลุงเซินไงไม่ต้องล็อกร้านนะฉันว่าจะอยู่จัดการท่อตันซะหน่อยเดี๋ยวฉันฝากเอาเต้าถึงให้น้องสาวอันชิวที่เข้าห้องน้ำอยู่ด้วยนะซูจูมาเหรอในห้องน้ำเหรออุ๊ยถ้าอย่างนั้นฉันได้ยินทุกอย่างแล้วค่ะตอนแรกฉันว่าคุณหงดูเป็นคนดีมากแต่พอเที่ยงคืนเขาก็กลายร่างเป็นหมาป่าที่ชั่วร้ายเลยอ่ะแต่จะว่าไปแล้วคุณก็เปลี่ยนเหมือนกันน่ะถ้าเป็นคุณคนเดิมคุณคงไม่ยอมให้ใครรังแกง่ายๆแต่ว่าตอนนี้อ๋อจริงสิลุงเซินบอกฉันว่าคุณฝึกทำอาหารผมน่ะมันแก่เกินแกงคุณรู้หรือเปล่าถ้าอากาศเปลี่ยนผมก็จะปวดตามข้อแถมยังเมาคลื่นอีกด้วยให้ไปวิ่งราวก็คงจะวิ่งไม่ไหวต้องหาอะไรทำให้เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่นะฉันดีใจที่เห็นคุณกลับตัวกลับใจใหม่แต่ตอนนี้คุณหงกำลังหาเรื่องแกล้งคุณนะโถ่เอ้ยชีวิตคนมันก็แบบนี้แหละคนเลวมีอยู่เต็มไปหมดแต่ว่าวันไหนถ้าผมเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาผมจะแกล้งคืนให้หมดทุกคนเลยค่ะดูดิอ๋อลืมเลยนี่ที่คุณสั่งไว้ไงให้ฉันอยู่ช่วยคุณไหมไม่ต้องอะจะทำคนเดียวได้ยังไงอะท่อตันนะผมไม่ต้องให้คุณช่วยหรอกมันสกปรกคุณน่ะทนไม่ไหวหรอกนะลืมแล้วเหรอว่าบ้านฉันอยู่กันกี่คนอยู่หลายคนแต่ว่าฉันทำคนเดียวแต่ว่าชุดคุณมันเอาชุดที่ร้านนี่ฉันเปลี่ยนสิไม่ต้องพูดแล้วลุยกันเลยคุณไปก่อนเลยเดี๋ยวผมขอปิดไฟก่อนเหนื่อยจังเลยขอบคุณคุณมากเลยนะยินดีค่ะก๋วยเตี๋ยวดีไหมไม่เอาดีกว่าทำไมอ่ะฉันอยากกลับไปอาบน้ำก่อนฉันไม่อยากออกไปกินทั้งที่เป็นแบบนี้ได้เปลี่ยนชุดก่อนนะไว้ครั้งหน้าก็ได้โอเคชิวว้ายอยากแหยงเหม็นโอ้ยนี่ลุงเซินผมช่วยเองขอบใจผมช่วยเองปล่อยผมเองข้างในใช่ไหมครับช่วยฉันด้วยมีอะไรแมลงสาบมันบินใส่ฉันไหนนั่นนี่ชัวร์เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะจัดงานศพแกให้ดีๆเลยพี่ใหญ่
เดี๋ยวเดี๋ยวจะหนีไปหน่อยไม่นะไม่ใช่อย่างนั้นใช่อย่างนั้นแล้วมันจะผิดแล้วจะตายนะฟังฟังก่อนพี่ฟังเดี๋ยวฟังก่อนไปไปหยุดเถอะไปซะไป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 โอ้โหไม่เป็นไรอ่ะไปดูนะแล้วตีเขาได้แล้วตีเขาได้แล้วเขาชนเหรออะไรกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันต้องตายนี่ดูไว้นะไอ้หมอนี่นะมันไม่ใช่คนดีนี่พอได้แล้วฉันเป็นคนดีคนดีอย่างนั้นเหรอนอกจากข้าคนเรียกข้าไทยกับคมขืนที่เหลือแกทำครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันคางคกที่หวังจะกินห่านปลาพี่ใหญ่ต้องเป็นหงไม่ใช่ห่านปลาพูดอะไรทำไมอุ้ยใช่น้องสาวฉันอาจจะไม่ใช่หงถึงเธอจะเป็นแค่ห่านปลาแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลิกตีฉันสักทีฮะนายด่าฉันได้แต่ห้ามว่าซูจูเลิกทำเป็นพระเอกได้แล้วไอ้คนเสร็จแล้วไอ้นี่ไปไหนเดี๋ยวมันแล้วสาผีที่ช่อยสองแฝดของกาบางหน่อยพี่บางทีอุ้ยอ้าวโถตายแน่รีบไปพี่โป้ไปเลยฉันขอพักก่อนนะรีบไปแล้วสิไปสิพี่โป้สุจูเนี่ยผมได้ตลอดเลยนะเมื่อกี้เธอว่าไงนะที่รักชุดผมอยู่ไหนอ่ะคุณเอาไปซักหมดแล้วเหรอคุณไม่ไปทำงานฉันก็เลยไม่รีบตากอ่ะแต่ผมจะออกไปข้างนอกอ่ะจะให้ฉันลงไปเอาเลยเหรอเดี๋ยวเราย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วเสื้อผ้าคุณอยู่นี่แล้วทำไมคุณยังใส่เสื้อเชิ้ตผมเป็นชุดนอนแถมทำเปื้อนอีกล่ะก็คุณเคยบอกว่าชอบตอนที่ฉันใส่อ๋อพอแต่งงานกันแล้วคุณก็มาบ่นฉันแทนก็ได้จุดถอดให้นี่ไม่เอาไม่เอาไม่ได้ปิดม่านเลยเดี๋ยวคนอื่นเห็นของคุณหมดอะเฮ้ยเราแต่งงานกันแล้วนะคุณจะต้องยอมฉันทุกอย่างสิคุณนี่จริงๆเลยเสื้อผมเปื้อนหมดหนึ่งที่สองที่สามที่ตรงนี้ก็เปื้อนด้วยอร่อยดีนะมันน่ากลัวจริงๆเลยผมเห็นเลือดเต็มไปหมดบนเตียงของเธอแค่เห็นก็จะเป็นลมแล้วมีทั้งเลือดทั้งสายรกของลูกเธอผมคิดว่าผมจะทนไม่ไหวด้วยซ้ำอ่ะโอ้คนเก่งคนเก่งเป็นตำรวจต้องเจอทุกอย่างเชื่อฉันหรือยังอ่ะหรือว่าผมจะทำการบ้านส่งคุณไม่ได้อีกแล้วคุณจะคิดว่าผมห่วยแตกไหมอย่างงี้เง่านะฉันส่งการบ้านช้าตลอดส่งช้าก็ดีกว่าไม่ส่งเนาะนี่เราจะรอสัก 2-3 เดือนรอให้คุณทำใจลืมเรื่องพวกนี้ได้แล้วเราค่อยมาทำการบ้านกันทีหลังดีมั้ยนี่ไม่ต้องกลัวนะฉันจะไม่ให้คุณเข้าห้องคลอดแน่อีแค่คิดก็ขนลุกแล้วแม่สามีอย่าเรียกฉันแบบนั้นฉันกับส่งเหรียญแต่งกันแล้วคุณยังอยากให้เราเลิกกันอยู่เหรอคะฉันจ้างนักสืบสืบเรื่องเธอแล้วลองดูซิว่าเธอทำอะไรไว้บ้างอ๋อมีรูปเพิ่มเหรอคุณจะให้ทรงเหรียญดูเหรอคะเธอกินแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์เครื่องดื่มร้อนๆก็ไม่ยอมแตะตอนนี้เธอกำลังจะเป็นแม่ของหลานฉันที่จะเกิดแล้วดูเธอสิจะให้หลานฉันน่ะอยู่ในท้องเธอที่มีแต่ของไม่ดีเหรอก็แปลว่าคุณยอมให้เราอยู่ด้วยกันได้แล้วก็อยากมีหลานเหรอคะก็ลูกชายคนเดียวของฉันไม่สนใจธุรกิจฉันต้องรีบหาคนมารับช่วงต่อคนที่ฉันไว้ใจได้ก็คงจะเหลือแค่หลานๆของฉันแต่ว่าคุณไม่ได้ชอบฉันคุณไม่ให้ฉันเรียกว่าแม่สามีเรียกฉันว่าแม่เหมือนที่ซ่งเหลียงเรียก
แม่สามุงสามีไม่อยากไปหน่อยเหรอค่ะแม่ถ้าเธอมีหลานให้ฉันได้ตามกำหนดที่วางไว้ฉันจะให้รางวัลเธอและเธอจะได้รางวัลเป็นพิเศษด้วยถ้าเป็นลูกแฝดสองหรือแฝดสามก็ยิ่งดียิ่งมีเร็วแล้วก็ยิ่งมีหลานให้ฉันมากเท่าไหร่รางวัลที่เธอได้ก็จะยิ่งใหญ่นี่พร้อมแล้วกินเลยดูกับข้าวแต่ละอย่างมีอะไรไม่มีอะไรสักหน่อยหอยนางรมมีแต่หอยเต็มโต๊ะไปหมดผมรู้นะว่าคุณมีแผนแน่แน่วันนี้อาจารย์สอนเมนูหอยนางรมฉันก็เลยซื้อมาเยอะอย่าให้เสียของเลยนะมาป้าได้อะอ้ําไหนคุณเพิ่งบอกผมว่าจะให้เวลาผมก่อนแล้วดูที่คุณทำตอนนี้สิผ่านไปไม่ถึงวันคุณก็กดดันผมซะแล้ว นี่ฉันไม่ได้กดดันคุณนะแต่ฉันว่าเราควรทำอะไรสักอย่างเผื่อว่าถ้ามันแย่กว่าเดิมล่ะแย่ลงแต่ถึงมันจะไม่แย่ลงยิ่งมีเร็วมันก็ยิ่งดีนะยิ่งช้ายิ่งได้เงินน้อยอะไรนะก็เราต้องเสียค่ายาให้คุณเพิ่มแล้วก็ต้องเสียค่าหมอด้วยแต่ถึงยังไงผมก็นี่คุณไม่อยากส่งการบ้านจริงๆหรอฮะนี่กินหน่อยเนาะเก่งมากมาอาบน้ำด้วยกันเธอมาเร็วผมอาบเสร็จแล้วนี่จะอะไรกับฉันนักหนาเนี่ยผู้ร้ายผู้ร้ายอย่าขยับเลยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยจะทำอะไรผมอีกเนี่ยว่าจะทำให้คุณตื่นเต้นสักหน่อยแต่ดันโดนคุณซ้อมแทนอุ้ยเจ็บไหมถามได้อุ้ยนี่เฮ้ยพอได้แล้วนะจิวไม่เอาแบบนี้แล้วนะแค่นี้ผมก็ฝันว่าอยู่กลางกองทัพศัตรูแล้วกองทัพสเปิร์มเหรอคุณดีขึ้นแล้วกองทัพผีผู้หญิงอะเหมือนผีจูอ่อนคอยตามรังควานผมมากันมืดฟ้ามัวดินผมหลับไม่ลงเลยฉันไม่สนแล้วฉันจะมีลูกให้ได้เฮ้ยโอ้โหปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะสัญญาก่อนว่าจะไม่ทำอีกปล่อยนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้มีคนกดกริ่งฮะผมจะไปเปิดนะซูจูพี่ซูจูซูจูโอ้ไม่ร้องนะไม่ร้องพี่ใหญ่อะคิดว่าฉันกับคุณปอมีอะไรเลยเถิดกันแล้วอะเขาทำเหมือนฉันเป็นผู้ร้ายเขาจะขังฉันไว้เวลาที่เขาออกไปข้างนอกแบบนี้มันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอเขาทำเกินไปจริงๆนั่นแหละตอนนี้ฉัน30แล้วนะแต่เขาทำเหมือนฉันยังเป็นเด็กอยู่ฉันไม่อยากอยู่กับพี่ใหญ่แล้วฉันขอไม่อยู่กับเธอสักพักได้ไหมไม่ได้ได้สิได้อยู่แล้วจำได้ไหมตอนพี่ใหญ่เมื่อฉันทำหนังสือเธอเป็นคนบอกให้ฉันหนีออกจากบ้านแต่ว่าตอนนี้มันต่างกันฉันว่าพี่ใหญ่คงมีเหตุผลเขาไม่มีสักนิดเธอไม่ต้องคิดมากฉันให้เธออยู่ที่นี่เธออยู่ได้ตามสบายเลยนี่คุณจะไล่พี่ตัวเองแล้วปล่อยให้เธอโดนขังได้ลงคอเหรอ
นี่ถ้าคุณให้ความช่วยเหลือซูจูผมว่าพี่ใหญ่คุณต้องยอมถอยแน่ไม่ต้องเกรงใจนะอยู่ได้ตามสบายเลยจริงๆแล้วถ้าเธออยากใช้เตียงฉันก็ใช้ได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจฮะรับกวนด้วยนะแล้วตามสบายนะฝันดีนะบาย yes บาย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 บ้านาเปาบาดาโรงพยาบาลเพิ่งโทรมาเรื่องทารกที่ถูกทิ้งไว้เด็กเสียชีวิตแล้วเพราะว่าเราควรที่จะแจ้งจับตาของเด็กทารกไหมครับมาดามทำตามกฎหมายเลยรับทราบครับคือมีอีกเรื่องหนึ่งคือลูกสาวคุณว่ายังไงบ้างครับเธอเกี่ยวอะไรเธอไม่เกี่ยวกับคดีนี้คุณหมายความว่ายังไงคุณต้องการอะไรไม่ใช่เรื่องคดีครับผมหมายถึงเรื่องความรู้สึกของเธอหลังจากที่เดทกับผมเธอว่ายังไงบ้างครับขอโทษด้วยเข้าใจผิดเธอสนใจผมบ้างไหมครับเธอไม่ได้สนใจคุณเหมือนฉันนี่แหละเธอเป็นหลานของคุณนะเด็กคนนั้นไม่ใช่หลานของฉันคุณทิ้งเธอไว้ที่ไหนที่มันควรอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยขับห่างไปแล้วใกล้อีกนิดสิเดี๋ยวคลาดกันเฮ้ยนี่ใกล้เกินไปแล้วถ้าเป็นตำรวจนะเดี๋ยวเธอรู้ตัวคุณมาขับเองมาล่ะเฮ้ยเรื่องแรกหนาเอ้ยจะเป็นพี่ใหญ่ส่วนแกเป็นหมาพี่ใหญ่ถูหลังให้แกเกิดมาเป็นหมาเนี่ยสบายจริงๆเลยเป็นไงล่ะสบายใช่ไหมเธอเลยใช่ไหมล่ะฮะโอ้ยเฮ้ยหมาจื้อห้าวพระเธอแกไม่รู้เรื่องหรอกนะแฟนเก่าแกบอกให้ฉันจูบเธอนี่ไม่ต้องตกใจมากบอกว่าอยากทดลองฉันก็เลยกลัวถ้าฉันจูบเธอแล้วหัวใจเธอไม่ได้เต้นรัวตุบๆฉันก็หมดโอกาสแล้วสิฉันรีบวิ่งหนีออกมามันน่าอายฉันถึงไม่กล้ารับสายเธอไงโอ้โหมาอีกแล้ว
คุณหลีนี่หมาจื้อเฮ้าฉันกำลังตามแม่ฉันไปสร้างกวนเธอมาทำไมมีเรื่องอะไรคุณกลัวว่าฉันจะเปิดโปงคุณหรือไงที่ฉันมานี่ก็เพราะมีของจะคืนให้ฉันก็นึกว่าเธอจะเอาลูกมาคืนให้ฉันซะอีกฉันไม่มีทางคืนเธอให้คุณแน่แน่ก็ดีแล้ว เพลงรักของฉันให้เธอเรียกผมทำไมล่ะครับมีอะไรล่ะฉันเป็นลูกจงฮุยจินลูกสาวฉันล่ะฉันรู้เรื่องคุณกับแม่ฉันแล้วแม่เธอไม่ห้ามให้มาหาฉันหรือไงจบแค่นี้ฉันไม่มีธุระอะไรกับพวกเธอครอบครัวฉันมีความสุขดีแล้วเธออย่ามายุ่งกับฉันอีกนะฉันมองหาเธอทั่วทุกที่และเธออยู่ตรงนั้นตรงที่ฉันเอื้อมถึงเพลงรักของฉันให้เธอสร้างกวนฉันเป็นลูกของแม่กับเขาที่เขาไม่ต้องการโอ้สิบข้อความเหรออย่าบอกนะว่าเป็นหมาจื้อเห่าหมดคุณหลีฉันกำลังตามแม่ไปฉันเห็นแม่หยิบม้วนเทปในลิ้นชักแล้วก็เอามันออกไปข้างนอกไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ฉันเดาว่าจะไปหาคนรักเก่าของเธอถ้าได้อะไรเพิ่มฉันจะรีบโทรบอกบ้าเอ้ยถ้าอยากให้ฉันไปช่วยทำไมฉันถึงไม่รับสายนะฉันตามมาถึงมหาลัยเฮสแม่ฉันเรียนจบจากที่นี่คุณอยู่ไหนมากับฉันได้ไหมฉันเห็นเขาแล้วล่ะต้องใช่แน่ๆเขาเป็นคนรักเก่าของแม่ฉันแม่ฉันเอาม้วนเทปให้เขาแล้วแต่เขาทิ้งมันลงในถังขยะนี่มันอะไรกันหรือว่าพวกเขาเกลียดกันตอนนี้คุณอยู่ไหนนะคุณมาหาฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวครับคุณเห็นหมอหมาไหมไม่เห็นขอบคุณฉันได้มาแล้วลงเทปเขียนไว้ว่าเพลงรักของผมให้คุณแม่ของฉันหรือว่าแม่จะคุณหลีฉันกลัวไปหมดแล้วถ้ารู้ความจริงแล้วฉันจะอยู่ได้ไหมฉันจะหยุดแค่นี้ดีไหมหรือว่าฉันควรไปต่อคุณอยู่ที่ไหนบอกหน่อยว่าฉันควรทำยังไงก็บอกฉันว่าฉันเป็นลูกสาวของเขาคุณตำรวจครับหาหมอมาเหรอลูกเห็นเธอหรือเปล่าอ๋อถ้ารถเธอไม่อยู่แสดงว่าไปข้างนอกขอบคุณขอบคุณ
ตาผู้เชี่ยวชาญคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้กำลังโกหกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันคุณหลีจริงด้วยฉันเป็นลูกนอกสมรสจริงๆอย่าบอกอาชงนะอย่าให้เขารู้เรื่องนี้ฉันยังไม่กล้าสู้หน้าเขาคุณทำงานอยู่หรือเปล่าฉันรบกวนคุณไหมฉันดีขึ้นแล้วไม่ต้องโทรกลับฉันอยู่ได้บ๊ายบายเมื่อไหร่เขาจะกลับนะโทรไม่ติดฮะไปอยู่ที่ไหนนะปิดประตูแล้วก็ยังเสียงดังเปิดลำโพงฉันจะฟังที่แม่พูดครับมาดามน้ำมันก๊าซคุณอยู่กับชื่อเฮาหรือเปล่าคุณหมายถึงหมาจื้อห้าวเหรอครับเธอไม่ยอมโทรกลับจื้อชงก็หายหัวเห็นว่าเธอขอลาหยุดงานฉันมีเรื่องด่วนจะคุยกับเธอเอายังไงดีฉันไม่อยากคุยกับเธอฮัลโหลอยู่กับผู้หญิงเหรอใช่แล้วครับมาดามมาดามผมคงช่วยคุณไม่ได้หรอกนะไม่เป็นไรไม่รบกวนแล้วคุณจะหนีตลอดไม่ได้คุณไม่กลับบ้านเพราะกลัวจะเจอแม่แล้วจะเอายังไงต่อนอนนี่เหรอหรือว่าจะไปอยู่บ้านผมคุณว่าไงคุณพูดจริงเหรอเฮ้ยบ้าเหรอก็นึกว่าพูดจริงหาคุณเป็นลูกน้องแม่ฉันมันคงยากที่คุณจะช่วยฉันไม่จริงนะถ้าแฟนมีปัญหาผู้ชายต้องช่วยแก้ปัญหาให้ไปอยู่ห้องผมได้แฟนงั้นเหรอถ้ารู้ความจริงแล้วเขาจะดูถูกเธอหรือเปล่ามาจื้อห้าวผมจะไม่ดูถูกคุณไม่มีทางแน่ที่ฉันพูดถึงฉันหมายถึงแม่ไม่ได้หมายถึงเรื่องฉันอ๋อเฮ้ยฉันไม่สนหรอกว่าฉันจะเป็นลูกนอกสมรสของใครก็ช่างที่รู้สึกแย่ก็คือแม่ไม่ทำอย่างที่สอนคนอื่นแม่สอนให้ฉันเป็นคนซื่อตรงและเปิดเผยตั้งแต่เด็กแต่แม่กลับเป็นคนมีความลับซะเองพ่อแม่คนไหนก็สอนลูกแบบนั้นล่ะตอนฉันอายุ16ฉันแอบชอบครูสอนดนตรีตอนนั้นฉันเอาชุดนักเรียนไปเข้าแม่ของฉันด่าฉันว่าไม่มีรสนิยมแถมยังไปชอบคนแก่แม่สั่งให้ฉันตัดผมสั้นแถมให้ใส่กระโปรงยาวถึงส้นเท้าแม่ไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันเพราะแม่เองก็มีความสัมพันธ์กับครูตัวเองฉันก็แค่แอบชอบครูสอนดนตรีแค่นั้น
โถ่เอ้ยนี่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยตอนนี้คุณชอบตำรวจแทนไงฮ่าฮ่าขอเพิ่มชั่วโมงหนึ่งได้ไหมได้ครับจัดไปได้ครับแล้วตอนที่ฉันอายุ9ขวบฉันขึ้นรถบัสผิดจนไปเรียนสายฉันคิดว่ายังไงก็สายแล้วก็เลยแอบไปกินข้าวก่อนเข้าเรียนพ่อแม่ฉันรู้ว่าฉันไปเข้าเรียนสายแล้วยังแอบไปกินข้าวก่อนเข้าเรียนเธอด่าว่าฉันไม่รู้จักอายตั้งแต่นั้นมาฉันไม่เคยขึ้นรถผิดเลยเพราะเขาให้ฉันเดินไปโรงเรียนก็แค่เดินพวกกับน้องผมก็เดินเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นฉันอยู่นอตพอยต์โรงเรียนมอต้นฉันอยู่ที่ถนนเคนฉันต้องออกจากบ้านแต่เช้าตรู่แล้วก็ต้องเดินตั้ง2ชั่วโมงครึ่งทีนี้คุณเข้าใจฉันบ้างหรือยังล่ะเดิน2ชั่วโมงกว่าจากนอตพอยต์ไปถึงถนนเคนเหรอตอนนั้นคุณคงขาสั้นมากๆแน่เลยโยยฉันเล่าถึงตอนไหนแล้วนะห้าขวบฤดูร้อนปีนั้นอุณหภูมิอยู่ที่33องศาแม่ฉันดุฉันที่กินไอติมแท่งแม่ฉันว่าไงรู้มะเกิดเป็นผู้หญิงต้องหัดมีความอดทนไม่งั้นอาจจะพลาดจนเสียใจทั้งชีวิตเธอให้ฉันนั่งคุกเข่าดูไอติมละลายลองคิดดูสิคนทำกันแบบนี้เหรอคุณอายุห้าขวบทำไมถึงจำได้แม่นเลยก็แม่ฉันพูดถึงเรื่องนี้ทุกปีเวลาถึงวันเกิดฉันเอ้ยฟังคุณบ่นเรื่องแม่ทั้งคืนสุดท้ายสรุปได้อย่างหนึ่งนี่มาดามอาจจะเป็นภรรยาที่แย่แต่เธอก็เป็นแม่ที่เข้มงวดนะเพราะไม่อยากให้คุณทำผิดซ้ำแบบเธอคุณช่วยทำหน้าเหมือนเข้าใจผมหน่อยได้ไหมอะฮะว้าวคุยกันมาทั้งคืนแค่ผมจับมือคุณแป๊บเดียวหัวใจคุณเต้นรัวเลยนะที่มันเป็นแบบนี้เพราะฉันกำลังโกรธคุณฉันโง่เองที่เชื่อข้อมูลพวกนี้มันไร้สาระที่สุดโอ้โอ้ยเราเลิกกันเถอะฮะเลิกเหรอผมไม่เอาแบบวันไนท์สแตนด์นะโอ้ย